มาเพลงโอเคความเข้าอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูสวัสดีจ้ามาค่ะเริ่มต้นไลฟ์เนี่ยร้องเพลงส่งพลังให้กับพวกเรานะคะผ่านเสียงสุรเสียงที่เต็มไปด้วยแบบพลังงานแห่งความสุขนะคะส่งไปถึงพวกเราทุกคนมาจ้าปณิดาสวัสดีจ้า Keep Walking Go Go เราเจอกันอีกแล้วนะลูกสวัสดีจ้าเบญจวรรณมาค่ะมานะคะมาเลยค่ะใครคะนะคุณสถิตาสวัสดีค่ะคุณจิตนะคุณจิตสถิตานะคะสวัสดีค่ะมาทุกคนวันนี้ครูรุ้งมีความสุขมากตอนนี้ครูรุ้งยังอยู่ที่ดูไบค่ะและคืนนี้ครูรุ้งพักที่โรงแรมพาลาโซ Versace ค่ะ yes นะครูพลังงานดีมากมีความสุขมากครูอยู่โรงแรม Versace ค่ะที่ประเทศดูไบนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในDream List นะคะเป็นDream Destination คือเป็นเป้าหมายความฝันนะคะที่เป็นครูปักไว้นะคะแล้วตอนนี้ครูก็อยู่ที่Versace แล้วนะคะโอ้คืนนี้นอนนี้มีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพวกเราเนี่ยดูห้องด้วยพาพวกเราเที่ยวห้องด้วยนะคะมาค่ะแล้ววันนี้นะคะครูก็จะมาปลดล็อกอะไรบางอย่างค่ะเพราะวันนี้ครูมีความสุขมากนะคะแล้วก็มานอนที่โรงแรมเวอร์ซาเช่เสร็จแล้วก็ถ่ายฟีดนะคะอ่านคำถามในอินบ็อกซ์นะคะโอ้โหจากคำถามช่างเย้ายวนชวนให้ครูออกมาไลฟ์หน้ากล้องมากๆเลยนะจ๊ะเห็นหวานๆแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ใสๆแบบนี้นะคะอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้แบ๊วเหมือนหน้าตาและเสื้อผ้าเลยนะคะในส่วนของหัวข้อที่จะไลฟ์ในวันนี้โอเคไหมคะ เวลาเราเคยเป็นไหมลูกแบบว่าอ่านอินบ็อกซ์แล้วของขึ้นแบบเนี้ยอ่านอินบ็อกซ์รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คำถามลูกศิษย์กูเหรอวะเนี้ยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เราจะต้องออกมาไลฟ์ทีเดียวเลยนะคะแทนที่เราจะได้อัดวอล์ครีวิวโรงแรมเวอร์ซาเช่ไม่นะคะของขึ้นอ่านอินบ็อกซ์ของขึ้นนะคะ สวัสดีทุกคนจ้าแม่หมูนะจีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพินสวัสดีค่ะคุณทารินีสวัสดีค่ะยูนิเวอร์เซียสวัสดีค่ะนะคะน่ะลูกครูแพรสวัสดีนะคะลูกลิดาสวัสดีค่ะยูนิเวอร์เซียคิดถึงมากเช่นกันนะคะพี่มอนพัทค่ะครูแอนนี่ค่ะครูลูกแพรว่ายังไงคะครูลูกอ้อมสวนสุขฤทัยนะคะต่อไปนี้จะเรียกครูลูกแพรครูลูกอ้อมนะคะคือลูกศิษย์ฉันลูกสาวฉันเป็นครูแต่ก็คือเป็นลูกอยู่ดีใช่ไหมคะก็ต้องเรียกครูลูกอ้อมครูลูกแพรแบบนี้มณีนุชสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจิตตาวดีค่ะมาแสงมันเหมือนแบบไม่ค่อยสว่างมากเนาะเราจะขยับทางไหนดีล่ะนะคะพัดฉันก็ขอบคุณฉันก็ขอบคุณป๊าป๊าไฟในห้องมันแบบว่ามันเป็นไฟเหลืองนะไฟแบบว่าไฟโรงแรมอ่ะเขาจะให้เรานอนอ่ะนะแต่เราจะไลฟ์แต่เขาจะให้เรานอนเนี้ยนะคะมาลูกรัตสวัสดีค่ะอ้อแม่ก็คิดถึงลูกมากเลยนะคะนะคะมาครูจะปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะวันนี้ครูจะพูดอะไรฟังนะลูกบางทีเราอ่ะเรียนกฎแรงดึงดูดอ่ะเราต้องเริ่มมีคำถามแปลกๆอ่ะคำถามที่เป็นยาพิษรถใส่ตัวเองอะค่ะอ่านคำถามเดี๋ยวจะอ่านคำถามให้ฟังนะอ่านคำถามดูแล้วนะคะลูกทุกคนที่เรียนกฎแรงดูดนะคะลูกก็จะพอรู้ว่าเฮ้ยคำถามแบบนี้คือคำถามแคนเซิลอะคำถามแบบนี้คือคำถามที่ลดสเปคจิตวิญญาณตัวเองอะนะคะมาเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วแม่จะให้3คีย์แพงนะคะ3กุญแจทองคำเลยเรียกว่าเป็นกุญแจแบบมาสเตอร์คีย์เลยค่ะวันนี้เอากุญแจแบบมาสเตอร์คีย์ไปเลยดีไหมคะนะคะช่วยกันแชร์ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแชร์ด้วยคุณพ่อแล็บทุกคนค่ะลูกวันนี้เราฉลองก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวคุณแม่แจ้งข่าวตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับไปคุณแม่จะไปแจก backing track นะคะ backing track เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วเราก็จะเริ่มให้ทุกคนหัดร้องเพลงเพื่อเข้ากับ backing track แล้วนะคะแล้วเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยส่งคลิปมาเพื่อประกวดได้แล้วนะคะโอเคไหมคะและเปิดปีใหม่มาเราก็จะเริ่มนะคะมีการคัดเลือกนะคะนักร้องยอดเยี่ยมดีเด่นนะคะในเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วเราก็จะแจกรางวัล 88,888 บาทกันโอเคไหมคะและสำหรับคนที่ร้องเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะได้เพราะมากนะคะชนะใจคุณพ่อชนะใจคุณแม่ชนะใจครูอ้อมนะคะและชนะใจ
ขาเรียกว่าอะไรชนะใจสื่อมวลชนนะคะนอกจากคุณจะได้เงินรางวัลแล้วนะคะคุณยังจะต้องมาเจอหน้าเจอตาแม่ด้วยแล้วก็มาขับร้องฟีเจอริ่งร่วมกันโอเคไหมคะใช่แม่ให้มาสเตอร์คีย์วันนี้ให้กุญแจแบบทองคำเลยมาสเตอร์คีย์เลยค่ะหนูทำคลิปเสร็จแล้วค่ะแม่ลูกตู่ลูกทำคลิปอะไรเสร็จแล้วลูกไหนบอกมาซิทำคลิปอะไรเสร็จแล้วคุณป้าหรือว่าคุณป้าต้องยกโคมไฟมาส่องหน้าเมียตรงนี้หรอมันแบบรู้สึกเหมือนแบบมันแบบว่าไม่ค่อยสว่างอุ้ยผัวทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นหลัวของจักรวาลมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้ที่เราต้องอยู่ข้างหน้าไหมอ๋อตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่เอาตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหสวยขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณแม่สวยเพียงใดต้องขอบคุณสามีนะคะได้ไหมคะคุณป้าที่รักเอาพิงไว้ก็ได้นะเมียกลัวมันร่วงมากกว่านะคะถ้าโคมไฟเขาเป็นอะไรไปเนี่ย โรงแรมเวอร์เซเช่เราก็ไม่รู้โคมไฟเขาเท่าไหร่นะคะลูกจะต้องฝึกร้องเพลงแล้วนะคะลูกรสสุดยอดมากทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะมาเลยค่ะคุณพัชรีบอกกรี๊ดครูรุ้งสวยมากค่ะไอ้ครูรุ้งยังไม่ได้แชร์เลยครูรุ้งทักทายพวกเราตลอดเวลานะคะเดี๋ยวครูรุ้งขอก้มหน้าแชร์แป๊บนึงแล้วจะหันเงยหน้าขึ้นมาแชร์พวกเรานะคะและเดี๋ยววันนี้จะประกาศโปรเจกต์อะไรบางอย่างด้วยนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลกันมากขึ้นนะคะไม่ถึงสามีไม่เป็นไรตรงนี้แหละโอเคสามีทำดีที่สุดแล้ว โอเคนะคะความล้นล้ำทางกายและใจแชร์ลูกที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งสามีทำไมสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเมียมันไม่ได้ล่ะเนี่ยโอเคทุกคนอ่ะแชร์ยังคะทุกคนแชร์ยังลูกกรี๊ดตื่นเต้นใช่ไหมคะลูกอ้อมตื่นเต้นมากอ่ะเริ่มที่กตัญญูอ่ะทุกคนช่วยกันแชร์แม่ยังแชร์ไม่ได้เลยโอเคแป๊บหนึ่งนี่เราก็เข้าWi-Fi โรงแรมแล้วทีนี้มันแชร์ไม่ได้ขอก้มหน้าแชร์แป๊บหนึ่งได้ไหมคะที่รักขอแม่แชร์แป๊บหนึ่งได้ไหมไลฟ์วันนี้มันแพงมากเลยอะต้องแชร์ก่อนไม่ได้หรอกยังไงแม่ก็ต้องแชร์ค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแชร์เสร็จเนี่ยจะสอนกันแบบว่ารัวๆเรารู้อยู่แล้วเวลาแม่ปลดล็อกเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขอแชร์ก่อนค่ะขอก้มหน้าแชร์แป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์อย่างรวดเร็วลูกใครที่อยู่ในกรุ๊ปแม่ช่วยแม่แชร์ด้วยพี่อ้อมช่วยแม่แชร์ด้วยด่วนนะคะตุ๊กตาบอกวันนี้มาทันลูกยอดเยี่ยมมากคุณวิมาลาบอกนานๆมารับฟังครูรุ้งทีนะคะวันนี้สร้างมูลค่าให้ตัวเองทั้งวันค่ะครูรักคุณวิมาลาคุณยอดเยี่ยมมากค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณจิตสวัสดีค่ะนารานาสวัสดีลูกคุณพัชรมัยค่ะมาค่ะแชร์ค่ะช่วยครูรุ้งแชร์ด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่กันเกือบพันแล้วนะคะลูกแชร์ไป300ครั้งเองแสดงว่ายังมีใครที่ไม่ได้ช่วยกันแชร์เลยใช่ไหมเนี่ยคุณแม่แชร์ก่อนสบายใจที่ได้ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม่แชร์ในคอร์ส21วันค่ะโอเคค่ะแชร์ในคอร์สไอออดิโอนะคะสันดานเศรษฐีค่ะอุ๊ยตายเราไม่ได้จะปาร์ตี้รับชมเราจะแชร์ขอบคุณก็ยิ่งได้รับอุ๊ยพอโลดแล้วเอาแล้วลูกอ้อมช่วยแม่แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆด้วยอหมิวอยู่ไหมเนี่ยอหมิวช่วยแชร์หน่อยค่ะขอบคุณก็โอเคอ้าวช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์เร็วเลยต่อต้องต่อเพลงหน่อยละนะคะยังแชร์ไม่เสร็จเลยต้องต่อเพลงป้าช่วยดูทีมันไม่มีสัญญาณเนี่ยเปิดหน้าเฟซไม่ได้เราคนละแอคเคาท์กันค่ะป้าแทบอยากจะเปิดไลฟ์ใหม่เลยครูลุงเนี่ยนะคะต้องแชร์ไปเรียกลูกมาไงวันนี้มีข่าวดีอะไรตั้งหลายอย่างนะคะไหนจะบอกเรื่องการประกวดร้องเพลงไหนจะบอกเรื่องมีเล่นแนร์คลับนะคะไหนจะบอกอะไรที่มันดีๆและฟรีๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ย
ทุกคนค่ะช่วยแม่แชร์ในกลุ่มแล้วก็เฟซส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะคะขอแนะนำว่าคุณนะคะแชร์ก่อนนะคะหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์แนะนำตัวเองนะคะแล้วก็แชร์อีกหนึ่งแชร์โอเคไหมคะใครจะช่วยแม่แชร์บ้างแชร์หน่อยเร็วแชร์จ้ะแชร์ด่วนเลยเอาแชร์มาลูกแชร์ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอแชร์ไปที่เพจอีกเพจนึงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เงยหน้าขึ้นมาแล้วคุณแม่จะคุยกับพวกเราแล้วก็จะไลฟ์วันนี้แหละนะคะอินเทอร์เน็ตในมือถือแชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณหัวใจทองคำนับถอยหลังแล้วนะคะเราจะเงยหน้าไปเจอกันแล้วนะคะ3 2 1มาค่ะเริ่มต้นค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสุดยอดมากนะคะหัวข้อไลฟ์ในวันนี้แม่บอกเลยนะคะเกิดจากการที่แม่เนี่ยอ่านคอมเมนต์นะคะทางอินบ็อกซ์นะโอเคเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะปลดล็อกคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยวันนี้แจกนะคะมาสเตอร์คีย์3คีย์แพงปลดล็อกแรงปรารถนาแห่งจิตจงสร้างภาพแห่งชีวิตแห่งจิตนะคะจงสร้างภาพชีวิตแห่งจิตได้แล้วเหรอคุณสามีโอเคมันได้ไหมน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคอู้ยสามีเราเก่งมากทำได้ทุกอย่างนะคะโอ้พ่อโรดเก่งที่สุดในโลกทุกคนปรบมือให้พ่อโรดเดี๋ยวนี้เย้แม่คะอันนี้ไม่ได้เรียกปรบมืออันนี้เรียกว่าปรบขานะคะปรบขาอ่ะโอเคขอบคุณลูกเมจิกนะคะโอเคแม่จะแชร์แม่ไม่ได้จะแบบว่าสตรีมอ่ะนะคะบางที Facebook ก็ไม่เข้าใจคุณแม่เลยนะคะ3คีย์แพงปลดล็อกแรงปรารถนาแห่งจิตจงสร้างภาพชีวิตแห่งจิตให้ปรากฏซะฟังไลฟ์นี้แล้วก็จงสร้างภาพชีวิตแห่งจิตให้ปรากฏซะแล้วก็เลิกมีข้อแม้นะคะบ้าๆบอๆนะคะเป็นความเชื่อที่มันบิดเบือนนะคะความมั่งคั่งความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะเอาล่ะคุณแม่แชร์รัวมากเลยคราวนี้พอแชร์ได้แล้วคุณแม่แชร์รัวหนักมากนะคะแชร์ลงไปในกลุ่มอีบุ๊ก5มนตราแห่งการเนรมิตด้วยนะคะแชร์ลงไปในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลออดิโอนะคะสันดานเศรษฐีแชร์ให้หมดเลยค่ะคุณแม่คอร์สจิตจักรพรรดิแชร์อีกค่ะคุณแม่ขานะคะพลังลักษ์สร้างเงิน7หลักจากโลกออนไลน์นะคะแชร์ค่ะคอร์สที่ชื่อว่าพลังลักษ์สร้างเงิน7หลักบนโลกออนไลน์นะคะปิดแล้วนะคะไม่เปิดอีกแล้วจะเปิดอีกทีวาเลนไทน์ปีหน้าคอร์สบางคอร์สนะคะลงทะเบียนช้าก็ไม่ต้องเรียนปิดเลยจะเปิดตัวอีกทีก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคแชร์แล้วอ่ะมาเป็นที่พึงพอหัวใจแล้วเป็นที่พึงพอหัวใจดวงนี้ของคุณแม่แล้วมาค่ะมาเฮ้ยพูดกันตรงๆสอนกดแรงดูดมาเนี่ยไม่ได้เคยบอกว่าให้เอาความคิดนะคะผสมผสานกับเขาเรียกว่าอะไรคำพูดคนอื่นนะคะดิฉันขอร้องคุณอย่างหนึ่งเลยนะคะมนุษย์เราส่วนใหญ่นะคะมีความคิด2ชุดความคิดค่ะความคิด2ชุดความคิดหลักๆนะคะ1ความคิดที่ส่งเสริมคุณนะคะความคิดที่ให้พลังกับคุณค่ะส่วนความคิดชุดที่2นะคะเป็นความคิดที่คุณกดปุ่มทำร้ายตัวเองนะคะเป็นกดปุ่มนะคะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเตะตัวเองออกจากนอกโลกนะคะมันมี2ปุ่มนะมันมี2ชุดความเชื่อนะคะซึ่งพอแบบว่าเตะตัวเองออกจากนอกโลกไปแล้วนะคะก็คือหมดพลังงานแล้วนะกูพ่ายแพ้กับทุกอย่างตรงใบหน้าตรงข้างหน้าตรงที่อยู่ตรงหน้าทุกอย่างคือกูยอมแพ้หมดเลยนะคะคือไม่แพ้ก็ชนะนะลูกเนาะชีวิตมี2อย่างไม่มีแบบว่าเสมอมึงเสมอกับใครเหรอลูกเสมอกับความจนอย่างเงี้ยเหรอยังไงดีความคือความรวยก็คือความรวยความจนก็คือความจนนะคะไม่มีแบบว่าตรงกลางๆค่ะแม่พอกินมื้ออดมื้ออย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ครูพูดชัดเจนไหมลูกว่าความสำเร็จกับความรวยไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งความสำเร็จกับความรวยไม่ใช่การตลาดที่แบบว่าออกมาพูดกันเปล่าๆอาจารย์บัณฑิตออกมาพูดเปล่าๆครูรุ้งออกมาพูดเปล่าๆนะคะหรือว่าคนสำเร็จในโลกออนไลน์ที่เขาออกมาช่วยเป็นแสงสว่างแบ่งปันครูคนนั้นครูคนนี้ออกมาพูดให้เราเนี่ย อยากโลภปรารถนาแบบมันเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นการตลาดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเมื่อวานบอกไปชัดเจนแล้วเพจนี้ครูรุ้งบอกไปชัดเจนแล้วว่าอะไรความสำเร็จกับความรวยเป็นไรไม่ใช่การตลาดนะแต่เป็น the must คืออะไรชีวิตนี้คุณต้องเลือก
ต้องเลือกที่จะรวยต้องเลือกที่จะสำเร็จเพราะอะไรจำไว้นะคะสุดท้ายชีวิตมนุษย์สุดท้ายบั้นปลายสุดท้ายปลายทางชีวิตเวลาที่คุณสำเร็จเวลาที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในชีวิตชีวิต life equal sharing จดให้ครูรุ้งทีค่ะ life equal sharing ชีวิตเท่ากับการแบ่งปันค่ะเฮ้ยคุณรู้ความหมายนี้ของชีวิตเปล่า meaning of your life ความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตของคุณนะคุณรู้หรือเปล่าสุดท้ายปลายทางชีวิตคุณ life เท่ากับ sharing ชีวิตเท่ากับการแบ่งปันครูไม่ได้มา marketing หรือครูไม่ได้มาทำการตลาดความรวยค่ะในเมื่อความรวยมันเป็นธรรมชาติมันเป็น natural state of being ของมนุษย์ค่ะแต่มนุษย์โดนการตลาดจอมปลอมอย่าให้พูดลึกนะมันเจ็บโดนการตลาดจอมปลอมอะค่ะให้เราแบบเลือกที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นชนชั้นต่ำอะค่ะเราโดนอะไรครอบงำก็ไม่รู้ค่ะเออเราเป็นเหยื่อของแบบการตลาดอะไรบางอย่างครูพูดแบบนี้เลยสุดท้ายแล้วอะความรวยคือเคยมีคนพูดกับครูว่าความรวยเท่ากับความโลภหรือที่อาจารย์บัณฑิตพูดกับครูเสมอว่าอาจารย์บัณฑิตพูดเลยนะว่าคนน่ะชอบมองว่าความรวยเท่ากับอีวิลหรือความรวยคือความชั่วร้ายอันนี้ครูได้ยินครั้งแรกจากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีและอาจารย์บัณฑิตบอกว่าคนรวยสมัยก่อนเขาไม่ได้เหมือนคนรวยสมัยนี้คนรวยสมัยก่อนปกปิดคัมภีร์แห่งความรวยเข้าใจป่ะคนรวยสมัยก่อนไม่ส่งต่อก็จริงครูเกิดมาในยุคที่แบบว่าเราไม่เคยเจอคนรวยออกมาสอนวิธีการความรวยเราได้รับการสอนการส่งต่อจากพ่อแม่เราซึ่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้รวยดังนั้นพ่อแม่เราไม่ได้รวยแล้วเขาจะสอนหรือส่งต่อ how to be rich how to get rich ให้กับเราได้ไงจริงป่ะและเราก็ถูกส่งต่อว่าเฮ้ยความรวยเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่คุณรู้เปล่าสุดท้ายแล้วอะความรวยแม่งไม่ได้ฟลุกไงความรวยหรือความสำเร็จแปลว่ามันมีเส้นทางที่เขาต้องเดินมาเว้ยมันคือคุณค่าการเดินทางที่คุณจะสำเร็จหรือคุณรวยได้เนี่ยคุณต้องสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างทิ้งไว้เป็นฟุตพริ้นท์เป็นรอยเท้าอะทุกย่างก้าวที่คุณเดินอะคุณต้องทิ้งร่องรอยคุณค่าอะไรบางอย่างไว้ให้โลกใบนี้คุณถึงรวยได้เฮ้ยอันนี้ครูพูดจริงๆนะฟังครูให้ดีนะแปลว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเกิดมาจนเกิดมาเป็นคนชนชั้นกลางหรือเกิดมาชีวิตดีๆอยู่แล้วทุกฟุตพริ้นท์ทุกย่างก้าวที่คุณทิ้งรอยเท้าของคุณไว้ถ้าคุณได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างออกไปจากตัวคุณยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วคุณต้องรวยความรวยความมั่งคั่งเกิดจากการที่คุณได้รับใช้คนรับใช้โลกเกิดจากการที่คุณเอามูลค่าหรือคุณค่าในตัวคุณน่ะไปรับใช้ผู้คนไปแก้ปัญหาผู้คนไปปลดล็อกผู้คนไปช่วยเหลือผู้คนหรือเป็นอะไรที่แบบเป็นคนที่นำส่งสินค้าบางอย่างที่แก้ปัญหาคนได้สินค้าบางอย่างที่ดีกับคนแล้วคนจึงเอาเงินมาแลกกับสิ่งที่มันช่วยเขาได้คนจึงเอาเงินมาแลกกับสิ่งที่แก้ปัญหาชีวิตเขาได้มันไม่มีอย่างอื่นนะคือสมการในหัวคุณลุงมันมีแค่นี้คุณก็เหมือนกันถ้าหากคุณเคยได้ยินว่ารวยคือการแบบว่าคดโกงแก่งแย่งคุณอย่าไปสนใจข้อมูลชุดนั้นเพราะข้อมูลชุดนั้นจะทำให้คุณไม่อยากเป็นคนรวยเพราะคุณอยากไม่อยากคดโกงใครไม่อยากต้องต่อสู้เฮ้ยถ้ารวยแล้วมันมาจากการคดโกงหรือต่อสู้กูขอไม่รวยดีกว่าโอเคป่ะเพราะฉะนั้นพอคุณไปเสพไอ้ข้อมูลแบบนั้นหรือใครพูดอะไรแปลกๆต่อคุณมาคุณต้องไม่รับอ่ะ
ในโลกของคุณนะจำไว้นะในโลกของคุณปัจเจกจักรวาลของคุณจักรวาลส่วนตัวของคุณโลกส่วนตัวของคุณคุณต้องแบบล็อกข้อมูลไว้เลยเขาเรียกว่าใส่ข้อมูลอันเนี้ยแล้วล็อกข้อมูลอันนี้ไว้เลยว่าฉันรู้ว่าความรวยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษย์ทุกคนและสมการที่ถูกต้องของฉันสมการเดียวคือความรวยหรือความสำเร็จแปลว่าทุกย่างก้าวเท้าของฉันได้ทิ้งคุณค่าหรือฉันได้สร้างมูลค่าไว้กับโลกนี้ผ่านการรับใช้ผู้คนจากตัวฉันหรือจากสินค้าของฉันจบล็อกไว้แบบนี้ล็อกข้อมูลไว้แบบนี้และอย่าไปเสพข้อมูลอย่างอื่นอีกพอได้แล้วคุณเลือกเชื่อได้คุณเลือกสร้างความเชื่อได้คุณเลือกที่จะเป็นคนคนนั้นได้แล้วทำไมจะไม่เลือกอะและถ้าคุณเลือกเชื่อแบบนี้คุณไม่มีทางคดโกงหรือคุณไม่มีทางละเมิดศีล5เพื่อให้ได้มาซึ่งความรวยเพราะในโลกของคุณมันไม่มีข้อมูลอื่นนอกจากคุณรู้ว่าทุกฟุตพริ้นท์ที่คุณทิ้งไว้ทุกย่างก้าวเท้าที่คุณเหยียบลงบนพื้นดินเนี่ยมันหมายถึงคุณทิ้งมูลค่าของตัวคุณไว้บนผืนดินแผ่นเนี้ยมันหมายถึงคุณได้รับใช้คุณได้แก้ปัญหาคุณได้ปลดล็อกอะไรผู้คนคุณได้เซิร์ฟนีดคุณได้แบบว่าสนองตอบความต้องการของลูกค้าอะไรบางอย่างเก็ต101เลยหืมปลัดครูขอปักหมุดปลัดเลยได้ไหมคะแหมปลัดถูกใจครูจริงเก็ต101นะคะอ่ะปักหมุดได้ไหมครูรุ้งปักหมุดได้ขอบคุณนะคะป้ารัตมากนะคะขอบคุณป้ารัตมากคุณสุภจีบอกความรวยเป็นสิทธิที่ถูกต้องนะคะสมายแนนบอกเก็ต101ตุ๊กติ๊กบอกเก็ต101ค่ะครูรุ้งซาบซึ้งหัวใจมากครูขอปักหมุดคุณตุ๊กติ๊กไว้ก่อนเลยนะคะไม่รู้แหละต่อไปนี้ใครก็ตามครูต้องเข้าไปรู้จักคุณให้มากขึ้นแล้วนะคะเป้าหมายปี2020ฉันต้องรู้จักนะคะลูกศิษย์ในเพจฉันให้เยอะที่สุดนะคะแฟนตัวยงต้องรู้จักกันให้หมดโค้ดบิวตี้มาเก็ต101รักพวกเราจังกมลชนกบอกเก็ต101อุ๋ยจุธาบอกโว้ยเพิ่งเข้ามาค่ะแม่ครูรุ้งคนสวยจังลูกอุ๋ยแชร์ด้วยเพิ่งเข้ามาดาวดิกสันแชร์ด้วยนะลูกอ้อมจุธารัตน์บอกว่าชอบมากนะคะลูกเนยตัดหวัดดีนะคะก้อยบอก101รวยนะคะมาถึงก้อยก็อวยพรให้ตัวเองก่อนเลยอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะมาแชร์ให้ครูรุ้งด้วยนะคะแชร์ให้ครูรุ้งเอ๊ะแชร์ให้ครูรุ้งครูรุ้งเป็นคนสอนจะแชร์ให้ครูรุ้งได้ไงวะเออเอาใหม่นะคะอ่ะแชร์ให้มวลมนุษยชาติด้วยจ้ะแชร์ให้เพื่อนร่วมโลกหนูด้วยลูกแชร์ให้เพื่อนโลกเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์ให้เพื่อนมหาเศรษฐีของหนูด้วยคุณไม่ได้แชร์ให้ครูรุ้งนะคะคุณแชร์ให้ตัวคุณเองค่ะคุณแชร์สร้างบารมีให้ตัวคุณเองแล้วคุณก็แชร์ให้เพื่อนคุณค่ะโอเคไหมคะลูกหนุ่ยสิริวัลย์จันทร์ศรีคิดถึงเฟยนะคะอันนี้สนิทกันก็จะคิดถึงเฟยแบบนี้นะคะอเล็กซานเดียเกตนะคะเคทอเล็กซานเดียเคทเป็นแฟนตัวยงแล้วไหมล่ะเห็นไหมนะคะวันเดียวเป็นแฟนตัวยงเลยครูปออรทัยเป็นแฟนตัวยงและเห็นไหมสุนิสาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วพัชรินบอกรักแม่ที่สุด101มาอ่ะทีนี้ที่พูดไปเนี่ยแพงไหมล่ะอันนี้ปลดล็อกไหมถามจริงๆที่ดิฉันไล่คาถาเวทมนต์ออกมาเนี่ยคุณครับปลดล็อกไหมคะปลดล็อกไหมคะครูไนตี้แม่ขอปักหมุดรูปเลยครูอิสรีลูกคิดถึงสวยวันสวยคืนลูกสาวฉันอ๋อต้องพูดว่าลูกครูลูกอิสรีไม่ใช่ลูกครูอิสลูกครูอ้อมลูกครูแพรลูกครูไนตี้ลูกครูแอนนี่ลูกครูอิสรีโอเคต้องไล่ทีละชื่อครูไนตี้บอกว่าชีวิตเท่ากับการแบ่งปันเท่ากับรวยครูว่าวันนี้โคตรเป็นคีย์ทองคำเลยและต่อไปนี้ครูจะรณรงค์เรื่องนี้ต่อไปนี้ครูจะพูดแต่เรื่องนี้ยังมีอีกหลายคนที่เข้าใจผิดสุดท้าย meaning of life หรือความหมายของชีวิตคุณในวันที่คุณรวยแล้วมีแล้วทุกอย่างประสบความสำเร็จแล้วมีเงินเก็บนอนในบัญชี15ล้านมีรถเบนซ์มีรถ BM มีรถสปอร์ตมีคฤหาสน์หรือมีคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาที่คุณมีไอ้วัตถุนอกกายพวกนี้หมดแล้วสุดท้ายจุดสูงสุดอยู่เหนือสุดในปิ
ีระมิดความต้องการของมนุษย์นะคะที่ซิกมุนด์ฟรอยด์บอกไว้ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์คือการได้แบ่งปันการให้ชีวิตเท่ากับการแบ่งปันค่ะ life เท่ากับ sharing ค่ะดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าชีวิตเท่ากับการแบ่งปันคุณลุงอ่ะเป็นคนที่สอนเรื่องยากแม่งให้กลายเป็นเรื่องง่ายดังนั้นสมการคืออะไรวะถ้าเราจะแบ่งปันคุณต้องแบ่งปัน how to be success how to be rich how to be happiness ทำอย่างไรให้สำเร็จทำอย่างไรให้รวยทำอย่างไรให้มีความสุขสิ่งนี้คุณแบ่งปันคนได้นะหรือคุณจะแบ่งปันทำอย่างไรให้จน7วิธีทำอย่างไรชีวิตถึงจะประสบความล้มเหลวบ้ามึงใครจะฟังถ้าวันนี้คุณลุงไม่ได้สำเร็จที่ผ่านมา5ปีที่แล้วไม่มีผลลัพธ์ในชีวิตให้คุณเห็นจริงๆไม่ได้สร้างตัวจากมือเปล่าแล้วมาเป็นคนคนนี้ได้สร้างตัวเองเสร็จไม่ได้สร้างลูกศิษย์ต่อได้คุณลุงจะเอาอะไรมาสอนคุณแล้วคุณจะอยากเข้ามาฟังคุณลุงทำไมคะเนี่ย 1,223 คนตรงนี้คุณจะอยากฟังครูลุงเพื่ออะไรถ้าครูลุงเปิดขึ้นมาเลย3คีย์แพงทำอย่างไรให้ชีวิตจนและล้มเหลวใครจะฟังใครจะฟังกูพูดแล้วยังกลัวเลยยังกลัวหัวข้อตัวเองเลยมึงพลังงานลบมากเสียง3ก็มาจริงไหมคะสุดท้ายสมการง่ายที่สุดดังนั้นคุณต้องคิดแล้วและอะไรที่เราจะแบ่งปันผู้คนได้มันต้องเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการมันต้องเป็นสิ่งที่เติมเต็มผู้คนหัวเราะอะไรลูกหัวเราะอะไรกันลูกแค่เสียงสามมาเท่านั้นเองหัวเราะอะไรกันลูกเข้าใจไหมคะนะหัวเราะอะไรกันลูกนะคะสิริราช MTMU นะคะเอ๊ะใช่พี่เก๋ปะเนี่ยนะคะโอ้พี่เก๋สิริราช MTMU นะคะคนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่เลี้ยงของนักศึกษานะคะคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเลยพี่เก๋คะครุ้งจะบอกว่าปีหน้าครุ้งตั้งเป้าจะไปแจกทุนการศึกษานะคะรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพี่เก๋เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะให้พี่เก๋ติดต่อครุ้งได้ไหมให้ติดต่อน้องรุ้งสมัยเรียนฉันเป็นน้องรุ้งนะจ๊ะนี่สมัยเรียนเนี่ยแม่เป็นนางนพมาศด้วยนะถามพี่เก๋ได้ขึ้นเสลี่ยงเวียงนะคะไปทั่วรอบศิริราชถนนพานนกเลยนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแม่ใส่ชุดไทยนั่งบนเสลี่ยงนะเป็นนางนพมาศวันลอยกระทงนะเว้ยเนี่ยพี่เลี้ยงของเราทุกคนนะคะพี่เก๋นะคะอยู่มหิดลเนี่ยเข้ามาด้วยพี่เก๋ขาปีหน้าเนี่ยน้องรุ้งสมัยเรียนสมัยฉันเป็นนักศึกษาฉันคือน้องรุ้งน้องรุ้งตั้งใจว่าจะไปแจกทุนการศึกษาเด็กที่มหิดลรุ่นน้องที่มหิดลค่ะพี่เก๋นะคะพี่เก๋ให้เบอร์เลยเป็นไงล่ะพี่เก๋แน่ไหมล่ะ0922575985ลูกอ้อมจดเบอร์พี่เก๋สิริราช MTMU ให้แม่ทีนะคะถ้าใครโทรไปหาพี่เก๋ที่เบอร์นี้ก็คือโทรไปมอบทุนการศึกษาเท่านั้นนะคะแกไม่ต้องติดต่ออย่างอื่นพี่เก๋ไปนะนี่เห็นไหมฉันปักหมุดไว้แล้วลูกอ้อมจดเบอร์ให้แม่ทีนะคะ0922575985นะคะนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์นะคะแม่เรียนเทคนิคการแพทย์มหิดลตอนปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยแม่จะตั้งใจทำเรื่องทุนการศึกษาคือแล้วแต่เรานะปีที่แล้วตั้งใจว่าจะทำบุญกับพระศาสนาปีแล้วคุรุ้งทำบุญนะคะกับพระศาสนาสิริรวมทั้งหมดไป20ล้านบาทหักภาษีได้ไม่กี่ล้านเองแกเข้าใจเปล่าส่วนปีหน้าปี2020นะคะตั้งใจว่าจะทำเรื่องทุนการศึกษานะคะอันนี้ตั้งใจแหละแต่ละปีครุ้งจะมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ด้วยไหนๆก็พูดแล้วน้องรุ้งน่ารักมากสวัสดีลูกจากกัมพูชานะคะสวัสดีค่ะน้องรุ้งแหมมะหมูหนูนี่แฟนตัวยงเนี่ยมะหมูหนูนี่บอกชอบน้องรุ้งอ่ะวันนี้น้องรุ้งจะสอนนะพวกพี่ๆทุกคนอย่าหาว่าเด็กสอนผู้ใหญ่เลยนะแกไหนๆก็เป็นน้องรุ้งแล้วอย่าหาว่าเด็กสอนผู้ใหญ่เลยนะแกสมการความสำเร็จจบนะสมการความสำเร็จจบไหมจบไหมสวัสดีลูกยุ้ยยาหยีนะคะรอเลยค่ะได้วางเป้าชีวิตไปกับแม่นะคะนะคะอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่เก๋มากนะคะปิดหมุดพี่เก๋แล้วนะคะเดี๋ยวผู้คนจะโทรเข้าไปหาพี่เก๋ซะเยอะแยะนะคะอ่ะ
อย่าหาว่าน้องลุงสอนเลยนะพวกพี่ๆน้องลุงจะบอกพี่ให้ค่ะวันที่พี่ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วจำไว้นี่คือสมการสูงสุดของชีวิตพี่ๆทุกคนค่ะน้องจะบอกพี่เลยพี่จดสมการนี้แล้วส่งการบ้านน้องด้วยนะคะช่วยกรุณาเขียนไว้ที่หน้า Facebook แต่ละคนแล้วแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กแม่รุ้งแฮชแท็กครูรุ้งด้วยนะคะจะไปตรวจการบ้านต่อไปนี้สมการนี้คือสมการประจำชีวิตคุณ Life equal sharing ชีวิตเท่ากับการแบ่งปันอะไรที่ฉันจะแบ่งปันคนได้ต้องเป็นสิ่งที่คนต้องการคนต้องการความสำเร็จคนต้องการมีความสุขคนต้องการมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นฉันต้องทำสิ่งนั้นให้ลุล่วงแล้วฉันจะได้ไปถึงพีระมิดยอดสุดของชีวิตคือการได้แบ่งปันแล้วครูบอกเลยไม่ต้องแบ่งปันเงินไม่ต้องแบ่งปันวัตถุข้าวของสิ่งของก็ได้การที่คุณแบ่งปันองค์ความรู้หรือปัญญาที่มันมาจากเส้นทางความสำเร็จของคุณนั่นคือบุญที่สุดของชีวิตคุณแล้วคือคุณให้วิทยาทานให้ธรรมะเป็นทานธรรมะหรือธรรมคือคุณงามความดีที่ตกผลึกจากดวงจิตดวงวิญญาณของคุณเมื่อคุณสำเร็จดวงจิตของคุณมันไม่ได้เป็นคนแบบว่ามืดบอดแล้วสำเร็จโง่แล้วสำเร็จล้มเหลวแล้วสำเร็จแปลว่าคุณต้องบรรลุอะไรบางอย่างคุณต้องก้าวข้ามเอาชนะใจตัวเองอะไรบางอย่างจนค้นพบสัจธรรมแห่งความสำเร็จมันก็คือธรรมะธรรมะสำหรับมนุษย์โลกธรรมะสำหรับมนุษย์ผู้ถือศีล5เพราะฉะนั้นถ้าคุณสำเร็จแล้วคุณสอนคนก็ไม่แตกต่างจากอะไรที่คุณให้ธรรมะเป็นทานธรรมะจักรวาลธรรมะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดคือธรรมะทำไมถึงเป็นธรรมะเพราะคุณต้องก้าวข้ามความขี้เกียจก้าวข้ามเอาชนะใจตัวเองคุณต้องขัดเกลาจิตตัวเองเพื่อก้าวข้ามสิ่งต่างๆแล้วกลายเป็นคนสำเร็จได้ดังนั้นคุณจึงค้นพบสัจธรรมที่เป็นของคุณซึ่งสุดท้ายแล้วมันดันเป็นสัจธรรมเดียวกับสิ่งที่ศาสดาทุกศาสนาสอนไม่พ้นเรื่องความรักไม่พ้นเรื่องความเมตตาไม่พ้นเรื่องการรักตัวเองไม่พ้นเรื่องการให้อภัยตัวเองไม่พ้นเรื่องอิทธิบาท4จริงไม่จริงถ้าคุณสำเร็จคุณก็ต้องมีอิทธิบาท4แล้ววะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าคุณไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคุณจะสำเร็จได้ไงและสุดท้ายเมื่อคุณทำงานกับผู้คนคุณก็ต้องใช้พรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสุดท้ายไอ้ความสำเร็จของคุณตกผลึกกลายเป็นสัจธรรมความสำเร็จส่วนตัวของคุณก็ดันเป็นสัจธรรมเดียวกับสิ่งที่ศาสดาทุกศาสนาสอนเหมือนกันอีกโอ้วันนี้แม่พูดลึกไปเปล่าเฮ้ยวันนี้แม่พูดลึกไปเปล่าขอโทษนะลูกแวะพักวักแพ้แม่พูดลึกไปหรือเปล่าแต่แม่เชื่อว่าลูกแม่ทุกคนลูกศิษย์ครูรุ้งเชื่อว่าลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนในเพจนี้โคตรมีปัญญาค่ะไม่งั้นฟังภาษาครูรุ้งได้ไงวะคุณโคตรมีปัญญาแต่เช็คทำความเข้าใจกันก่อนว่าฟังกันทันหรือเปล่าจะได้เปลี่ยนโหมดทันนะเพราะถ้าพูดยากไปฟังยากเราเข้าไม่ถึงแม่งก็ไม่มีประโยชน์ไงการให้ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อให้พูดจาวิเศษวิโสแต่คนฟังปลายทางไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์นะลูกนะจริงไหมคะเพราะฉันต้องถามก่อนมีประโยชน์หรือเปล่าเขามาเคาะห้องเขาอาจจะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่เสียงดังไปอ๋อไม่ใช่ นึกว่าโรงแรมเวอร์ซาเช่จะมาบอกว่าเสียงคุณดังไปแล้วกรุณาลดเสียงด้วยโอเคไม่ใช่เขามาถามว่าคุณจะดินเนอร์อะไรดีวันนี้นะคะอังคณาลูกยอดเยี่ยมมากครูอ้อมบอกแม่จ๋าแม่สอนแพงมากกับไลน์นี้ของแม่นะคะสาธุลูกเข้าใจถ่องแท้นะคะโอ๊ตบอกลูกเก็ตและเข้าถึงมากเดี๋ยวฉันจะต้องทำคลิปจากไลฟ์นี้สรุปให้ลูกศิษย์ฉันทุกคนฉันรู้ว่าไลฟ์นี้คือไลฟ์ปัญญาของแท้และไม่บิดเบือนด้วย
ฉันรู้ว่าวันนี้สิ่งที่ฉันมาพูดไม่มีอะไรบิดเบือนมันคือ truth มันคือของจริงมันคือสัจธรรมแต่เอามาอธิบายให้คนทางโลกได้เข้าถึงรวยมั่งคั่งสำเร็จไม่ใช่การตลาดโว้ยไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งโว้ยโอเคเปล่าคะเข้าถึงแม่เข้าใจด้วยขอบคุณทุกคนมากครูมนเข้าใจครูรุ้งนะเก็ตมากคุณเสงบอกเข้าใจมีประโยชน์มากค่ะแอนบอกขอบคุณครูรุ้งค่ะแอนเข้าใจสุดๆค่ะแอนนี่บอกแม่ให้ปัญญาจริงๆสาวรสบอกเก็ต101ค่ะเอาละค่ะผ่านพ้นช่วงให้ปัญญาไปแล้วโทษนะคะผ่านพ้นช่วงให้ปัญญาไปแล้วดิฉันขอเข้าสู่ช่วงเอกมโนโทรแอฟเฟอร์เมชั่นได้ไหมคะ ผ่านช่วงการให้ปัญญาไปแล้วพวกคุณคะดิฉันขอเข้าช่วงกดแรงดึงดูดที่ดิฉันชอบสอนมากได้ไหมคะอันนี้คือให้ปัญญาไปแล้วนะเว้ยจบแล้วนะที่35นาที44วินาทีจบช่วงต่อไปนะคะดิฉันในฐานะที่ดิฉันเป็นนะคะปรมาจารย์ด้านกดแรงดึงดูดนะคะเอกมโนนะคะโทแอฟเฟอร์เมชั่นแกต้องรู้นะทุกคนเลยว่าเครื่องมือกดแรงดึงดูดที่แกเนี่ยอะไรนะเอกแกเอกเรื่องอะไรแกโทอะไรแกต้องรู้ตัวไงแกฉันในฐานะปรมาจารย์กดแรงดึงดูดหรือเป็นปรมาจารย์กดความสำเร็จนะแกเออฉันต้องบอกเลยว่าฉันเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชั่นคือเอกการมโนอ่ะแกเข้าใจป่ะเอกการจินตนาการสร้างภาพ3มิติ6มิติฉันสร้างภาพเก่งมากแกนะและโทคือโทอะไรโทแอฟเฟอร์เมชั่นโทการสั่งจิตโอเคเปล่าอ้อมชอบบอกชอบว่าเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชั่นอ้อมเธอล่ะเธอเอกแอฟเฟอร์เมชั่นแล้วเธอโทอะไรแม่เธอเนี่ยเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชั่นฉันเนี่ยเอกเรื่องมโนฉันโทเรื่องการสั่งจิตนี่พวกเธอรู้ไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรู้ตัวไหมที่เรียนกดแรงดึงดูดกับฉันมา4ปี5ปี3ปี2ปี1ปี6เดือนอะไรเนี่ยรู้หรือยังว่าเธออ่ะเอกอะไรโทอะไรโฟลว์ของกดแรงดึงดูดของพวกเธอคือโฟลว์อะไรรู้หรือยังนี่รู้ตัวกันหรือยังพวกเธอฮะ ลูกรัดบอกชอบแม่ชอบเอออ่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าเรื่องก่อนวันนี้ฉันจะปลดล็อกเรื่องความปรารถนาแห่งจิตมันมีอินบ็อกซ์ที่ทำให้ฉันของขึ้นโอเคเปล่า ลูกชอบค่ะวิชาเอกมโนแต่หนูโทรแอคชั่นแกลูกฉันคนนี้ไร้กาดมากไร้กาดคือคำชมนะคะลูกของฉันคนนี้ไร้กาดมากฉันขอปักหมุดให้กับลูกสาวฉันคนนี้ลูกครูหนึ่งสุรภาลูกชอบค่ะวิชาเอกมโนแต่หนูโทรแอคชั่นแกลูกสาวฉันคนนี้ไร้กาดมากไร้กาดเป็นคำชมนะคะเป็นไงล่ะเอกมโนโทรแอคชั่นไม่ธรรมดาใครอยากจะไปเป็นรุ่นน้องเจ้าครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลก็ไปติดตามติดไปสมัครนะคะไปขอเป็นรุ่นน้องเขาได้เขาเอกมโนโทรแอคชั่นมโนเสร็จกูลงมือทำเหยียบมิตรีนนะรายการมากแกครูอ้อมถึงขนาดพูดเลิศอ่ะเทพสุรภาเป็นไงล่ะอ้าวนัชชาลิเชตบอกลืมแชร์ค่ะแม่รักมากลูกแชร์ด้วยเออแชร์เร็วฉันจะสอนแล้วฉันจะสอนในฐานะคุณครูวิชาเอกมโนโทสั่งจิตแล้วลูกขาแชร์ขอให้แชร์ก่อนถ้าไม่แชร์ไม่สอนเรื่องนี้ฉันเนี่ยแชร์เก่งนะพวกเธอแชร์สิพวกเธอไม่แชร์หรอแชร์สิแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะแชร์หรือยังชอบมากคุณจารุวรรณสวัสดีค่ะคุณเป็นแฟนตัวยงของครูรุ้งนะครูรุ้งต้องดูแลคุณดีๆหน่อยป้าป้าไอ้ตรงเนี้ยขอเติมแป้งหน่อยเอามือเสยผมเยอะแป้งมันหลุดเนี่ยๆๆๆๆ
อ๋อหรือไม่ก็จะอยู่ในกระเป๋าไอ้นั่นๆกระเป๋าผ้าตรงนั้นโอเคแอนนี่แชร์แล้วอ่ะแชร์แล้วครูจะสอนแล้วนะลูกบัวครูบัวพันชรดาเพิ่งเข้ามาชัวๆครูบัวแชร์ด้วยวรานิชสวัสดีลูกนะคะวรานิชเลิศไตรัตน์คิดถึงเช่นกันนะจ๊ะลูกเออชีวิตเป็นไงบ้างลูกนะคะชีวิตลูกเป็นไงบ้างดีใช่ไหมนะคะไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเติมแป้งนิดนึงโอเคนะคะไม่สวยแล้วไม่สบายใจแกแป้งไม่เท่ากันไม่สวยแล้วไม่สบายใจเดี๋ยวสอนไม่ลื่นไหลนะอันนี้เป็นธรรมชาติของฉันโอเคนะอ่ะ1 2 3 4สอนแล้วนะครูจะบอกแบบนี้ชีวิตครูอะที่ประสบความสำเร็จเร็วเพราะครูเอกมโนครูเคยพูดเรื่องนี้กับอ้อมลูกครูอ้อมบอกอ้อมรู้ไหมทำไมแม่ถึงสำเร็จเร็วกว่าพวกเราด้วยอัตราเร่งที่เท่ากันด้วยระยะเวลาที่เท่ากันทำไมแม่ถึงสำเร็จเร็วกว่าพวกลูกเอาง่ายๆเลยแม่เอกมโนคือครูรุ่งพูดเลยนะจิตใต้สำนึกของคุณนะโคตรมีพลังดั่งพญาช้างสารเลยและจิตใต้สำนึกของคุณนะเขา associate หรือเขาเชื่อมต่อกับความรู้สึกและสิ่งที่กระตุ้นเกิดความรู้สึกได้รวดเร็วที่สุดคือภาพยิ่งถ้าเป็นภาพการเคลื่อนไหวยิ่งถ้าเป็นภาพที่เป็นเหมือนกับบทละครภาพที่เป็นเรื่องราวตามครูรุ้งให้ทันนะจ๊ะลูกศิษย์จิตใต้สำนึกคุณน่ะเขาจะ associate เอาง่ายๆเลยจิตใต้สำนึกคุณน่ะถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกและสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกในขณะที่คุณยังไม่ได้มีมันได้ก็คือการสร้างจินตภาพมโนภาพการเล่นภาพภาษากฎแรงดึงดูดหรือภาษาศัพท์วิทยาศาสตร์คือ visualization visual คือการสร้างมโนภาพ visualization คือการสร้างจินตภาพสร้างภาพให้เกิดเล่นภาพพูดภาษาไทยแบบแม่งไม่ต้องแปลซับซ้อนคือเพ้อฝันน่ะบางทีคำนี้มันเหมือนแบบดาบสองคมไงบางคนเรียนกฎแรงดึงดูดบอกว่าอ๋อครูรุ่งสอนให้เพ้อฝันงั้นกูไม่ต้องลงมือทำเงินมันจะล่วงมาจากฟ้าไงเพ้อฝันเสร็จนอนหลับต่อห่มผ้าเงินมันจะล่วงมาจากฝ้าเพดานไงไม่ใช่มโนจินตนาการฝันอยู่กับภาพอนาคตรู้แน่ๆว่ากูถึงแน่ๆเสร็จแน่ๆมีแน่ๆเป็นแน่ๆใจมันอยากจะไปถึงตรงนั้นเร็วๆทนไม่ได้มันเลยอยากจะลงมือทำทุกอย่างให้ถึงไวๆอุปมาเหมือนกับว่าอุปมาเหมือนกับว่า5โมงเย็นแล้วกรี๊งกูเลิกงานแล้วคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่คิดถึงที่นอนหมอนมุ้งที่บ้านอยากกลับบ้านใจจะขาดแล้วรู้ด้วยว่าบ้านเป็นยังไงบ้านมีความสุขมากรู้ว่ากลับไปจะเจอลูกเจอผัวนั่งอยู่รู้เลยจะเจอแม่ทำกับข้าวหอมๆรู้ว่าเปิดประตูบ้านเข้าไปลูกจะต้องวิ่งเข้ามากอดแม่จ๋ากลับบ้านแล้วเหรอจ๊ะรู้ว่ากลับถึงบ้านจะได้นั่งโซฟานุ่มๆรู้ว่ากลับถึงบ้านจะได้นอนเตียงนอนนุ่มๆรู้ว่าที่บ้านมีทั้งความรักมีทั้งความสุขรออยู่ยานพาหนะคืออะไรบ้างยานพาหนะคือเดินกลับบ้านวิ่งกลับบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านควบรถเก๋งกลับบ้าน
นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านกูรู้ว่าบ้านคือความสุขกูจะเลือกยานพาหนะแล้วมึงอะไรที่จะทำให้กูถึงบ้านเร็วที่สุดอุปมาแบบนี้เพราะรู้แล้วลิ้มรสแล้วว่าบ้านมีความสุขรออยู่มีลูกมีผัวมีคุณพ่อคุณแม่มีกับข้าวอร่อยอร่อยมีเตียงนอนนุ่มๆมีแต่ความรักความสุขมันรู้แล้วว่าปลายทางคืออะไรเลิกงานปุ๊บห้าโมงปั๊บมันไม่อยากจะอ้อยอิ่งข้างทางเข้าใจไหมมันไม่อยากจะแวะไปเซ็นทรัลบางนามันไม่อยากจะแวะไปฟิวเจอร์พาร์คบางรังสิตมันไม่อยากจะแวะไปพารากอนเอาชานมไข่มุกมาล่อกูก็ไม่ไปที่บ้านกับข้าวอร่อยกว่ามันไม่อยากแวะที่ไหนเลยรู้ที่บ้านมีความสุขเพราะฉันกูเลือกยานพาหนะอะไรไปถึงบ้านเร็วที่สุดเพราะรู้แล้วลิ้มรสแล้วว่าปลายทางมันมีความสุขขนาดไหนอยากจะไปถึงเร็วครูกบทองพูนบอกโคตรชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตเลือกยานพาหนะเป็นจรวดได้ไหมประเทศไทยไม่ได้ขี่จรวดเป็นยานพาหนะเนาะซูซี่เนาะก็เลยยกตัวอย่างที่มนุษย์โลกที่เขาอยู่ประเทศไทยเขาเข้าใจเนาะแต่ท่านจุดหมายปลายทางเป็นดาวอังคารก็อาจจะมีจรวดให้เลือกนะซูซี่นะมาแล้วไงครูซูซี่ฮะนี่ที่ฉันพูดเนี่ยเธอเข้าใจฉันไหมลูกแพรวคนเดิมเพิ่มเติมคือความโชคดีแม่แพรวมีเพิ่มเติมคือความโชคดีนะเราอ่ะแพรวบอกแม่สอนแพงลูกรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่เสพไรแม่โอ้โหเป็นไงเข้าใจยังบอกแล้วว่าวันนี้สอนแพงมากของขึ้นไงนี่ยังสอนไม่จบไรยังแพงขนาดนี้หนูถ้าฉันสอนจบไรแล้วจะแบบอยากจะรีบโอนเงินเข้าคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งเลยล่ะแกแม่จะพูดแบบนี้ให้เลยลูกทุกคนบอกเข้าใจเห็นภาพชัดมากใครสอนนี่ใครสอนปรมาจารย์ด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชันฉันเอกมโนฉันจึงสอนเรื่องมโนจิตฉันจึงสอนเรื่องสร้างภาพฉันจึงสอนเรื่องจินตภาพเก่งอันดับหนึ่งของโลกเข้าใจไหมฉันเป็นปรมาจารย์แล้วดันเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชันอีกครูคือคนที่สอนง่ายที่สุดและกดแรงดูดเนี่ยสอนภาษาคนโคตรง่ายเลยอธิบายให้คนแบบว่าชอบใช้สมองฟังก็ได้อธิบายให้คนที่ชอบใช้หัวใจนำทางฟังก็รู้เรื่องจัดไปคนละหนึ่งคอร์สครูลุงจัดไปค่ะลูกคอร์สชื่อว่าอะไรคะมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งeverything jingle bell คอร์สนี้นะ 6,900 นะไปโรงเรียนซะนะวันนี้วันสุดท้ายกับราคา 6,900 และจะไม่มีราคานี้อีกแล้วในประเทศไทยไม่มีแล้วพอ 6,900 ถูกมากถูกมากนี่สอนฟรีเห็นภาพขนาดนี้ครูกบทองพูนบอกว่าโคตรชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาคุณปานีต่อมดวงแก้วเป็นแฟนตัวยงของครูรุ้งบอกว่าชอบทุกเรื่องที่ครูรุ้งไลฟ์ชัดเจนทุกเรื่องเห็นไหมคะมิสเจลลี่บอกแม่คือคนจุดประกายความฝันของหนูมิสเจลลี่ระวังตัวให้ดีนาทีจากนี้ไปแม่จะจุดประกายความฝันหนักมากกว่าเดิมพร้อมไหมล่ะลูกพร้อมไหม6,900 นะคะวันนี้ครูลุงบอกเลยวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ครูจะเดินทางจากดูไบกับแบงคอกและบางกอกนะคะราคาจะขึ้นแล้วนะคะคอสนี้ราคาเต็มนะคะอยู่ที่ 12,900 บาทครูเปิดตัววันแรกเนี่ยคือราคาที่พิเศษมากๆยิ่งกว่า Black Friday นะคะคือ 6,900 บาทคอสครูลุงนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรคะดำดินนะคะหาให้เจอก็ไม่มีราคา 6,900 นะคะคอร์สนี้คืออยากสอนมันๆอยากสอนลูกศิษย์เยอะๆแล้วครูเคยพูดกับครูอ้อมว่าอะไรอ้อมทำไมแม่ถึงสำเร็จเร็วในอัตราเร่งที่เท่ากันกับลูกๆทำไมแม่ถึงสำเร็จเร็วกว่าลูกกว่าลูกๆหลายๆคน
พ่อแม่เอกมโนแม่เข้าถึงสภาวะ 6,009 วันสุดท้ายค่ะลูกลินลวีรีบไปลงทะเบียนเรียนทาง LINE @krurung@ครูรุ้งนะคะครูรุ้งค่ะหรืออินบ็อกซ์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะสอนต่อแล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันสุดท้ายที่ราคา 6,900 บาทคอร์สนี้เป็นคอร์สเวิร์กช็อปนะคะมีอีบุ๊กให้ด้วยนะคะมีอีบุ๊กให้คุณด้วยนะคะคุณสามารถไปปริ้นเอาท์ออกมาได้เป็นคอร์สเวิร์กช็อปนะคะถ้าสอนมโนจิตแล้วสอนทฤษฎีนักเรียนแม่งงค่ะนักเรียนไม่เข้าใจค่ะสอนเป็นเวิร์กช็อปค่ะเรียนในคอร์สปลดล็อกในคอร์สปากกว้างแบบนี้ในคอร์สค่ะและเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะสอนวันแรกเกิดผลลัพธ์เลยค่ะน่ากลัวไหมแกสอนวันแรกเกิดผลลัพธ์เลยน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมสอนวันแรกเกิดผลลัพธ์เลยน่ากลัวมากเป็นชั้นลงทะเบียนแล้ว 6,009 เป็นชั้นไม่บ้าบอหรอกยังไงฉันก็ต้องเรียนคอร์สครูลุงอยู่แล้วแกคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งเฮ้ยเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชั่นถ้าเป็นชั้นลงทะเบียนอยู่แล้ววันปีใหม่ฉันไม่รู้จะให้ของขวัญวันเกิดอะไรตัวเองฉันซื้ออันนี้ให้ตัวเองคุ้มกว่าฉันซื้ออะไรบ้าๆบอๆมาตลอดทั้งปีแล้วแก199 599 1299 2,000 3,000 รวมกันท่วมบ้านแกเนี่ยทั้งปีแกช้อปปิ้งอะไรไม่รู้อีเปะอีปะเนี่ยหมดไปเป็นหมื่นเป็นแสนละลงคอร์สมโนจิตเนี่ย 6,009 แล้วคอร์สแกะร้อยล้านนะ 23,900 บาทนะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกแน่นอนตอนนี้มีแค่2คอร์สนะที่จะสอนที่เธอจะได้เจอชั้นสดๆแบบสามารถจ้องตากับเธอได้สามารถตอบคำถามเธอได้เธอเรียนสดเธอพิมพ์คำถามเลยเฉพาะช่วงที่แม่สอนสดพิมพ์คำถามมาเลยจ้าในคอร์สคุยกันเลยจ้าไลฟ์มองกล้องกันแบบนี้เลยจ้าส่งพลังกันสดๆแบบนี้จ้าตอนนี้มี2คอร์สนะมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งนะคะ 6,009 วันนี้วันสุดท้ายราคานี้จ้ะนะจ๊ะปิดนะจ๊ะปิด early bird back friday คอร์สราคาเต็ม 12,900 จบจ้ะวันนี้ 6,009 วันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะฟังไลฟ์จบเดี๋ยวไปลงทะเบียนนะจ๊ะกับคอร์สที่2คือแกะรอย100ล้านออนไลน์ by ครูรุ้งจ้ะฉันจะบอกเธอฉันสอนสิ่งที่สำคัญมากแพงมากใครยังไม่เปิดเพจหรือใครเปิดเพจแล้วนะจ๊ะยังอีจุกอีจ้อยหอยสังอยู่ลงทะเบียนเรียนซะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์ปีหน้ารู้ว่าต้องทำตัวยังไงลงทะเบียนเรียนอันนี้ซะใครอยากเก่งขึ้นใครอยากติดอาวุธให้แรงเปรี้ยงมากขึ้นลงเรียนซะใครอยากหาเงินจากอากาศเสกเงินจากโลกออนไลน์ลงเรียนซะแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูลุงสอนสด10วันเต็มเริ่มสอนเดือนมกราคมมีซุปเปอร์ VIP มาเรียนที่บ้านด้วย 69,900 บาทเราจะเริ่มซุปเปอร์ VIP เนี่ยจะมาเรียนอาทิตย์ที่3นะคะวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมเราจะเจอกันสดๆตัวเป็นๆนะคะกับซุปเปอร์ VIP โอเคไหมตอนนี้มี2คอร์สเคลียร์นะลงทุนกับความรู้ทุกคอร์สของแม่รุ้งคุ้มตลอดชีพกำไรตลอดกาลนะคะสุรภาคนดีคนเดิมนะคะเอกมโนโทแอคชั่นเอาละค่ะหมดเวลาที่จะโฆษณาคอร์สแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับมาโฆษณาใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะจะสอนแล้วทีนี้ครูรุ้งจะสอนแล้วขอคนละหนึ่งแชร์รับรองว่าแพงมากแกแพงมากแม่ต้องมีคนตะโกนคำนี้แพงมากแม่เพราะฉะนั้นแชร์ค่ะแชร์ค่ะทุกคนลูกแชร์เลยแชร์ยังคะที่รักลูกแชร์ยังเอาละนะคะอ่ะโอเคตื่นเต้นแม่แชร์สตรีมเหรอแม่ไม่ได้แชร์สตรีมอ่ะแม่จะแชร์ไลฟ์อ่ะเห็นไหมมันลูก Facebook เนี่ยจะให้เราจัดปาร์ตี้รับชมตลอดเลยเราจะไม่ได้ปาร์ตี้รับชมลูกคุณอรุณีลงทะเบียนค่ะแกะรอย100ล้าน CF ค่ะคุณอรุณีนะคะรีบลงทะเบียนเลยนะคะลูกโอมาแล้วแชร์ด้วยนะคะเจ้าโอเพิ่งมานะคะไปทำไรลูกเพิ่งมาแม่มาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมา อ่ะฟังให้ดีนะลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาแหมของขึ้นเลยครูลุงรวยแล้วครูลุงก็เข้าถึง
สภาวะการเป็นเศรษฐีแล้วสิคะคุณลุงรวยแล้วคุณลุงจะหาเงินเท่าไหร่ก็ได้นี่คะแกคิดว่าฉันรวยแล้วฉันเป็นเทพเจ้าหรือไงลูกหืมคุณลุงรวยแล้วคุณลุงก็เข้าถึงสภาวะแล้วสิคะคุณลุงก็หาเงินง่ายสิคะเพราะคุณลุงรวยแล้วมันเอาสมการไหนอินบ็อกซ์มาคุยกับครูวะเนี่ยคุณลุงรวยแล้วคุณลุงก็หาเงินง่ายสิคะอ่ะฉันก็นั่งแปลความหมายอยู่นะแต่ฉันก็ตีความหมายไม่ถูกหรอกนะฉันยังงงอยู่นะแต่ฉันจะปลดล็อกในแบบที่ฉันเข้าใจละกันโอเคไหมแม่จะปลดล็อกในแบบที่แม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจคนอื่นแต่เข้าใจตัวเองนะโลกใบนี้ถ้ากูเข้าใจตัวเองกูก็สำเร็จแล้วโอเคเปล่าอ่ะฉันจะแชร์ริ่งแบ่งปันมุมมองของฉันให้พวกเธอฟังอินบ็อกซ์มาไอ้เราก็งงนะลูกเนาะแต่เรารักลูกศิษย์เรารู้ว่าถ้าเขาไม่ได้อยากที่จะสำเร็จจริงๆเขาไม่อินบ็อกซ์มาถามคำถามแบบนี้หรอกเขาจะเขียนคำถามแบบนี้เข้ามาทำไมวะถ้าเขาไม่อยากสำเร็จจริงๆเขาไม่ได้เขียนมาเพื่อกวนตีนเขาไม่ได้เขียนมาเพื่อแบบกวนเวลาเราอ่านอะเรารู้เขาไม่เข้าใจจริงๆเขาถึงเขียนคำถามนี้มาแล้วครูรักลูกศิษย์ครูครูเคยเป็นไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนที่กูไม่เข้าใจอ่ะแล้วกูหาหนทางกูดิ้นรนกูอยากสำเร็จแล้วกูก็เข้าไม่ถึงกูก็ไม่รู้จะถามคำถามแบบไหนกูก็ถามตรงๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นครูจะบอกแบบนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเราอะมาเจอครูวันที่ครูสำเร็จแล้วลูกเราย้อนกลับไปวันที่ครูเพิ่งเปิดเพจใหม่ได้ไหมวันที่ครูเพิ่งเริ่มต้นตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่ต้มได้ไหมความโชคดีของครูถ้าจะนับเรื่องเงินเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความโชคดีเดียวของครูคือมีผัวรวยเป็นชาวเกาะผัวกินก่อนที่จะสร้างตัวได้แต่คุณรู้ไซส์เอฟเฟกต์ของการที่มีผัวรวยไหมความนับถือตัวเองแม่งต่ำนี่คือไซส์เอฟเฟกต์ของครูครูมาจากครอบครัวที่เป็นข้าราชการข้าราชการไม่ต้องแปลเนาะแปลว่าไม่ค่อยมีจะกินตาเป็นทหารลุงเป็นตำรวจพ่อเป็นตำรวจตระเวนชายแดนพ่อตายตั้งแต่7เดือนแม่ไม่มีงานทำเพราะแม่เรียนไม่จบโอเคป่ะอันนี้พูดแบบไม่อายคุณยายจบป.4ทำขนมหวานกระเดียดขายที่หน้ากองสลากโอเคป่ะอันนี้ชัดเจนไหมประวัติชีวิตแม่แต่งงานใหม่นะคะแม่ได้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงดีมากนะคะพ่อเลี้ยงก็คือมีเงินแต่พ่อเลี้ยงก็ไม่ได้รวยเพราะพ่อเลี้ยงก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะคุณลุงเรียนจบมหิดลเหมือนที่ฟังไปเมื่อตอนต้นไลฟ์เรียนจบเสร็จไปทำงานเป็นดีเทลยารายได้หลักแสนต่อเดือนย้อนกลับไปเกือบ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีตอนนี้ครูรุ้งอายุ40เป็นดีเทลยาเกือบ20ปีที่แล้วรายได้หลักแสนต่อเดือนกูว่ากูรวยแล้วรวยที่สุดในครอบครัวแล้วในครอบครัวไม่มีใครเงินเดือนหลักแสนไงดังนั้นฉันถือว่าตอนนั้นฉันรวยที่สุดในครอบครัวแล้วไอเด็กธรรมดามาจากเด็กบ้านแตกกับพ่อตายแม่แต่งงานใหม่แล้วก็ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเฮ้ยฉันว่าชีวิตฉันแม่งประสบความสำเร็จแล้วแต่มันไม่ได้ฟุกรวยไงมันเกิดจากเอกมโนโทแอฟเฟอร์เมชันตั้งแต่เด็กมันมโน
โอเคป่ะถึงความมั่งคั่งมันเฝ้าใฝ่ฝันและมันปรารถนาและมันเอาความเชื่อมาจากไหนยังจับต้นชนปลายไม่ได้ในเมื่อความจริงตรงหน้ามึงไม่มีอะไรที่ดูเป็นไปได้เลยแต่มึงเชื่อว่ามึงจะรวยฟังให้ดีนะเกือบ20ปีที่แล้วรุ่นพี่เรียนจบทำงานรับราชการอยู่ห้องเอ็กซเรย์อยู่ห้องแล็บเงินเดือน 8,500 ฉันเจอรุ่นพี่คนหนึ่งอะที่เดินเข้ามาแล้วแต่งตัวสวยมากฉันถามว่าพี่คะพี่ทำงานอะไรทำไมพี่ถึงดูมีสง่าราศีแตกต่างจากรุ่นพี่คนอื่นๆพี่เขาบอกอ๋อพี่เป็นเซลล์ขายยาหรือเรียกว่าดีเทลยาพี่เงินเดือนเท่าไหร่คะเงินเดือนอะ 30,000 แต่ค่าคอมมิชชั่นรวมๆแล้วแสนกว่าบาทหลักฐานเดียวในชีวิตรุ่นพี่คนเดียวชื่อพี่เกตจำได้ด้วยชื่อพี่เกตสวยมากสวยผิดมนุษย์มนาเลยตอนนั้นนะเอ๊ะทำไมถึงแตกต่างจากคนอื่นที่ทำงานโรงพยาบาลดูแบบว่าเหนื่อยนะดูหน้าเพลียๆนะคะหน้าแบบเป็นแบบว่ามดเหนื่อยอ่ะแต่ทำไมรุ่นพี่คนนี้ดูสวยทั้งตัววะดูมีพลังชีวิตพลังชีพมีออร่าวะหลักฐานเดียวว่าเขาเป็นดีเทลยาจบเลยเขาพูดคำเดียวอ่ะเงินเดือนรวมคอมมิชชั่นแสนกว่าบาทจบเลยหลังจากนั้นเอาภาพตัวเองไปสวมทับภาพรุ่นพี่ที่ชื่อพี่เกตเขาสูงประมาณ160กว่าขาวจั๊วผมสีทองอีนี่ดำตับเป็ดมากสมัยนั้นดำมากผมดำตัวดำมีหนวดด้วยแกตัวดำมากมีหนวดโอเคเปล่าสมัยก่อนเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะขุดรูปสมัยเรียนมหิดลให้ดูคือก็เป็นเด็กมหิดลมอมแมมแต่ฉันจินตภาพเอาตัวเองไปสวมใส่รุ่นพี่คนนั้นเลยโอเคป่ะแล้วยึดถือความเชื่อเดียวเท่านั้นแกเข้าใจป่ะเอกมโนลูกหนูเข้าใจหรือเปล่าลูกอาสมัยก่อนดำแล้วก็มีหนวดนะเออดำแล้วก็มีหนวดพ่อเลี้ยงก็ชอบล้อฉันทะเลาะกับพ่อเลี้ยงตีกับพ่อเลี้ยงประจำทะเลาะกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงชอบแซวฉันก็โตเป็นสาวนะก็มีฮอร์โมนเพศหญิงนะเป็นสาวดันมาล้อว่าฉันมีหนวดดันมาล้อว่าฉันแบบประมาณว่าเป็นกระเทยอะไรประมาณนี้ฉันเลยทะเลาะกับพ่อเลี้ยงเลยตอนเด็กคุณกฤษดานะคะไอ้คุณกฤษยาดาหรือคุณโอ้บอก act as ifนะคะเข้าใจยังตอนนั้นฉันก็ยังไม่มีอะไรฉันเป็นเด็กไม่โดนตัวดำๆตาดำๆโอเคเปล่าเข้าใจไหมรุ่นพี่ประมาณแบบทั้งคณะบอกว่าเรียนจบต้องทำงานโรงพยาบาลได้เงินเดือน 8,500 รวมเข้าเวรชั้นยามเช้ายันค่ำค่ำยันดึกดึกยันเช้าโอเคป่ะจะได้เพิ่มอีกเท่าเงินเดือนคือ 5,000 ถึง 8,000 สรุปสิริรวมเดือนหนึ่งจะมีเงินเดือนประมาณ 10,000 ถึง 20,000 กูเจอความเชื่อเดียวกูเกาะความเชื่อเดียวอันนั้นไว้แน่นเลยแม้นมีแค่ความเชื่อเดียวกูจะขอยึดมั่นความเชื่อนี้ไว้เป็นสรณะของกูเท่านั้นเสาลักษ์บอกเข้าใจเลยที่แม่พูดนี่เข้าใจจริงๆใช่ฉันน่ะหนวดหายแล้วเพราะว่าฉันน่ะโตขึ้นมาหาเงินได้ปุ๊บฉันไปเลเซอร์หนวดออกก่อนเลยแกเลเซอร์ครั้งที่3หนวดเริ่มบางลงฉันยังแนะนำโอโค้ชโอไปเลเซอร์หนวดเลยเลเซอร์หนวดก่อนเลยอย่างแรกพอฉันหาเงินได้เงินเดือนฉันเอาไปทำอะไรเลเซอร์หนวดเธอต้องเข้าใจนะชีวิตมนุษย์มันก็แค่นี้แหละเข้าใจเปล่ามันเอาเงินมาลบปมด้อยตัวเองก่อนนะตื่นรู้แล้วนะฉันจะสอนแพงกว่านี้แม่จะสอนแพงกว่านี้การจนาบอกหัวใจเต้นแรงมากครูรุ้งนี่ไงลูกศิษย์ครูรุ้งไม่ธรรมดาว่ะแต่ละคน
ลูกตู่ภัทรากูลพันเลิศนะคะพี่ตู่สไตลิสต์ประจำตัวแม่บอกว่าไปเรียนกันค่ะไปเปลี่ยนชีวิตกันค่ะเจอกันในคอร์สนะคะลูกดูดิลูกดูดิเฮ้ยวันนี้ครูรู้นะว่าคนที่ฟังครูอยู่ตรงเนี้ยพีคแล้วก็เก็ต101ด้วยไอ้เจ้ายุ้ยบอกว่าแม่กระชากฟิลให้ขำตลอดอย่าเข้มมากอย่าเข้มข้นมากนะดอบๆอารมณ์ลงมาบ้างยุ้ย ยุ้ยเรียนฟรีเหรอไม่แชร์เหรอฮะเจ้าของแบรนด์แลมบี้เฮ้ยป้าเอาแลมบี้มากินบ้างแลมบี้สแน็คไอ้กุ้งต้มยำอ่ะเอามากินหน่อยดิเนี่ยเจ้าของแบรนด์โผล่หน้ามาเลยคิดถึงขนมเลย ลูกแชร์ได้อีกครั้งนึงแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้เราแชร์ไปประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงที่แล้ว1ชั่วโมงที่แล้วดังนั้นคราวนี้เราเว้นระยะนานพอเราแชร์ซ้ำได้แล้วค่ะตอนนี้ลูกทุกคนแชร์ซ้ำได้แล้วค่ะแม่รู้ Facebook อ่ะแชร์ถี่ๆไม่ได้พอเนี่ยลูกเว้นระยะไปสัก15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงลูกแชร์ซ้ำได้แหละแชร์ซ้ำเลยใช่ค่ะเอามากินเล่นๆสักซองนึงนะคะลงแล้วแม่จ๋าพีคมากรอเรียนมโนจิตนะคะเรียนวันแรกเกิดผลลัพธ์เลยโอ้แม่พูดคำเดียวเรียนวันแรกเกิดผลลัพธ์เลยขอบคุณค่ะผัววางไว้ก่อนขอบคุณค่ะนะคะสุภจีบอกลงเรียบร้อยนะคะคุณยุ้ยลูกค้าสเตลล่าโค้ชโอจ้ะแม่เหรอคุณยุ้ยเนี่ยวันนี้แม่จำได้ละเรียนฟรีเหรอแม่สนใจนี่สาโทเรียนฟรีเรียนหน้าเพจสอนมา5ปีละนะเรียนจ่ายเงินบ้างนะจะได้เกิดผลลัพธ์บ้างโอเคป่ะบางทีเรียนฟรีแม่งแบบดูถูกก็ไม่ค่อยเอาไปใช้นะคะไปเรียนแบบจ่ายเงินบ้างนะคะโลกใบนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะคุณจะได้มูลค่าเท่าที่คุณลงทุนค่ะโอเคไหมคะแค่นี้ก็สอนฟรีกันมา5ปีแล้วนะระหว่างทางมีคอร์สเฮ้ยครูลุงไม่ได้เปิดคอร์สสุ่ม4สุ่ม5นะปีนึงครูลุงเปิด2คอร์สปีหนึ่งครูลุงเปิด2คอร์สโอเคป่ะแต่ละปีเปิดแค่2คอร์สน้อยมากจนลูกศิษย์ลูกหาตามกันจ้าละวันจนลูกศิษย์จะกินหัวแล้วลูกศิษย์บางคนเนี่ยเขากระหายการเติบโตนะเว้ยเขากระหายพัฒนาตัวเองนะเว้ยแล้วพอไม่เปิดคอร์สเขาแม่งไปหาเรียนกันอะไรไม่รู้มาแล้วก็บอกว่าเอ้ยแม่ไม่ถูกจริตต้องภาษาแม่เท่านั้นถึงจะจิกหัวกระบาลหนูได้นะคะเอาแน่นอนแอนคุณจะได้มูลค่าเท่ากับที่คุณลงทุนค่ะเรียนฟรีก็ลงมือทำสุดๆดีแล้วลูกที่พยรัตดีแล้วนะคะก็เรียนฟรีแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วนะคะก็ไปโรงเรียนในคอร์สบ้างนะคะเพราะว่าแบบนี้นะคะของบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เอามาพูดที่หน้าเพจได้หมดเลยเวิร์กช็อปบางอย่างมันคือเวิร์กช็อปที่เขาก็เลือกเจ้าของเหมือนกันคอร์สทุกคอร์สมีเจ้าของหมดเขามีเจ้าของของเขาและคนที่เข้ามาเรียนเขาก็ได้คำตอบที่เขาตามหาครูพูดเสมอค่ะคอสทุกคอสเขามีเจ้าของของเขาอยู่แล้วค่ะเอาจริงลูกอยากให้แม่เปิดคอร์สเรียนทุกเดือนเลยครับมันคุ้มจริงเบนเทนนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่แม่สอนล่าสุดในคอร์ส21วันนะลูกนะสอนนานแล้วนะแล้วทุกคนก็เชียร์ว่าแม่เปิดคอร์สต่อเลยเปิดคอร์สต่อเลยครูก็ไม่ได้เปิดคอร์สต่อทันทีที่ครูสอนจบผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะลูกเบนเทนนับให้แม่ทีมันไม่ใช่เอะอะอะไรเปิดคอร์สนะเว้ยการที่คุณจะเปิดคอร์สหนึ่งได้คุณต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลมาที่เป็นข้อมูลที่มันเป็น accurate thinking ข้อมูลที่เป็นสัจธรรมข้อมูลคิดเที่ยงข้อมูลที่ถูกกรองมาจากคนสำเร็จระดับโลกจากหนังสืองานวิจัยและตกผลึกจากการลงมือทำจริงๆของครูผู้สอนครูบอกเลยยุคนี้ถ้าคนสอนแม่งไม่เกิดผลลัพธ์ต่อให้จบประกาศนียบัตร88ใบเขาไม่เรียนกับคุณมันต้องมีทั้ง2อย่าง
ดังนั้นการจะสอนคอร์สคอร์สหนึ่งไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5อยู่ดีกูก็เปิดอยู่ดีกูก็เปิดไม่ใช่ดังนั้นถ้าครูรุ้งเปิดคอร์สคุณต้องรู้เลยนี่คือขุมสมบัติของคุณที่คุณจะไปตักตวงและเอามาสร้างมูลค่าในชีวิตคุณและสิ่งเดียวที่คุณแลกจ่ายเป็นเงินแล้วมันอยู่ติดตัวคุณไปจนคุณตายจนลมหายใจสุดท้ายของคุณและส่งต่อได้แบบไม่มีวันหมดอายุคือความรู้ค่ะวัตถุสิ่งของที่คุณซื้อค่ะวันหนึ่งแม่งก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาค่ะแต่ปัญญายิ่งอยู่กับคุณยิ่งคมค่ะยิ่งอยู่กับคุณยิ่งคุณเอาไปใช้เหมือนคุณเหลามีดรับมีดให้มันคมค่ะมันจะอยู่ติดตัวคุณและมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณคุณใช้ได้ทั้งชีวิตคุณแถมคุณส่งต่อได้ค่ะจำไว้นะคะสิ่งที่ครูมาสอนคุณครูลงทุนกับการเรียนไปหลายล้านบาทค่ะครูเรียนตั้งแต่10ปีที่แล้วค่ะเรียนกับฝรั่งค่ะครูเรียนกับคนระดับโลกค่ะเรียนกับโทนี่โรบบินส์ค่ะไปเรียนกับพี่โรดค่ะเก็บทุกคลาสของโทนี่โรบบินส์ค่ะได้ใบเซอร์จากโทนี่โรบบินส์มาค่ะโทนี่โรบบินส์สอน NLP ค่ะสอนวิชาความสำเร็จค่ะสอนปลดล็อกค่ะโอเคไหมคะสอน Money Mastery สอนการเงินค่ะสอน Business Mastery ค่ะสอนธุรกิจค่ะครูเก็บเรียนหมดค่ะโอเคไหมคะแล้วเรียนมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วค่ะโอเคไหมคะโอเคหนูเป็นเจ้าของคอร์สแกะร้อยร้อยล้านนะคะปูเป้บอกลูกได้ทุกครั้งที่ฟังไลฟ์แม่คนสำเร็จอีกคนหนึ่งมาแล้วนะคะลูกปูเป้อะนะคะโอเคไปต่อลูกครูจะสอนนะคะครูจะสอนและไปนะคะโอเคคุณสมใจบอกจริงในจริงค่ะสุดยอดมากอะเราไปกันต่อเรียนฟีน่าเพจได้ผลลัพธ์แล้วเรียนแบบจ่ายตังค์จะได้ผลลัพธ์ร้อยเท่าพันเท่าลงเรียนแล้วค่ะคุณสุพัฒน์สอนบอกค่ะเจโน45บอกเก็ต101คุณสมใจบอกปัญญามันอยู่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตค่ะถูกต้องค่ะคุณไม่เรียนวันนี้วันหนึ่งคุณก็ต้องลงเรียนคุณไม่เรียนตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าคุณคิดได้คุณก็ต้องลงเรียนจริงๆค่ะโลกตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณหนีไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่ใช่คุณอยู่กับที่นะคะคุณแม่งถอยหลังลงคลองค่ะครูพูดเลยค่ะโดยเฉพาะคอร์สแกะร้อยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งคอร์สแกะร้อยร้อยล้านของครูรุ้งครูบอกเลยค่ะถ้าคุณไม่เรียนปีหน้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์เหนื่อยค่ะพูดจริงๆค่ะคุณลองคำทางเองเสร็จเหมือนกันค่ะแต่อาจจะเสร็จช้ากว่าคนอื่นไปเป็นปีค่ะคุณจ่ายเงิน 23,900 บาทแกะร้อยร้อยล้านคุณซื้อเวลาค่ะคุณซื้อคำพีค่ะคุณซื้อทางสำเร็จค่ะคุณซื้อทางรวยค่ะคุณซื้อเครื่องผลิตเงินค่ะโอเคไหมคะชัดเจนค่ะคอร์สแม่เรียนได้ซ้ำตื่นในตื่นค่ะถูกต้องนะคะเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตอ่ะลีน่าลีสวัสดีจ้านิ้งน่องบอกจริงครูจะบอกแบบนี้นะคะกลับมาที่ลูกศิษย์ครูที่เขียนมาถามว่าครูลุงรวยแล้วนะครูลุงก็หาเงินได้ง่ายสิครูจะบอกแบบนี้ความสำเร็จของครูครูรู้มันไม่ได้มาจากตอนที่ครูรวยแล้วเว้ยและครูสอนเรื่องนี้กับลูกศิษย์เสมอลูกศิษย์คนไหนที่ลำบากลำบากลูกศิษย์คนไหนที่จนลูกศิษย์คนไหนที่เคยสำเร็จแล้วล่วงลงมาแล้วกำลังหาทางขึ้นไปแล้วถ้าเขามาเจอครูเขาจะทะยานฟ้าค่ะลูกศิษย์ครูเต็มโลกออนไลน์ไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะเอ่ยชื่อวันนี้ในไลฟ์นี้ไม่หมดค่ะต้องพูดไปถึง8ไลฟ์9ไลฟ์ค่ะถึงจะไล่ชื่อทุกคนหมดโอเคไหมคะครูจะบอกคุณแบบนี้ค่ะคุณโอ้บอกเรียนกับแม่เห็นสัจธรรมและวิธีที่เอามาใช้ได้จริงไม่ต้องสงสัยนะคะโอเคนะคะแม่เรียกลีน่าด้วยนะคะและครูสอนความจริงที่มนุษย์เดินดินถือศีล5เอามาสร้างทรัพย์สมบัติ
ทางโลกอย่างถูกศีลธรรมค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมลูกเอาแบบนี้นะคะอ่ะรู้ไหมจิตใต้สำนึกของเราอะมันโคตรทรงพลังสุดๆฟังให้ดีนะนี่แพงมากแล้วนะตื่นเต้นนะของดีมันอยู่ที่1ชั่วโมงไปแล้วหรือวะเนี่ยของดีมันอยู่ที่1ชั่วโมงไปแล้วหรือเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันคือ feeling เนาะสมองเราเนี่ยคือความคิดส่วนเจ้าตัวจิตใต้สำนึก subconscious คือตัว feeling คืออารมณ์ความรู้สึกไอตอนที่เราทุกคนไม่มีจิตใต้สำนึกเราจะทำงานได้ดีมากอันนี้สอนจากวิทยาศาสตร์แล้วก็สอนจากเรื่องจริงของตัวเองและเรื่องจริงของลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์ครูหลายคนตอนที่ยากลำบากตอนที่ยากจนตอนที่ยังไม่มีแรงถีบหรือความปรารถนารุนแรงกว่าตอนที่มีแล้วสำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็จะเจอคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมพอเริ่มสบายขึ้นมาแรงถีบน้อยใช่ไหมความปรารถนาน้อยลงใช่ไหมความรู้สึกกระหายความรู้สึกปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่เท่าเดิมถูกไหมฟังครูให้ดีนะลูกลูกอ้อมบอกจริงที่สุดครูเจอลูกศิษย์ครูเยอะมากที่ไปถึงร้อยล้านแล้วไปต่อไม่เป็นเพราะมันเคยไม่มีมาก่อนพอมาถึงร้อยล้านนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของชีวิตหนูแล้วนะแม่แต่มันไม่ใช่เพราะรู้ว่าศักยภาพในตัวมีอีกเยอะแต่จะไปต่อยังไงเจอคอมฟอร์ตโซนกินหัวกระบาลแล้วบางคนลูกศิษย์บางคนติดลบเยอะมากมาถึง10ล้าน10ล้านนี่เขาคิดว่าเขาคือที่สุดของชีวิตเขาแล้วแต่พอไปถึง10ล้านจริงๆไอ้ตัวตนที่แท้จริงมันรู้ว่ากูมีของอีกอะกูเก่งกว่านี้อะกูช่วยเหลือคนได้มากกว่านี้แต่ก็โดนคอมฟอร์ตโซนกินกระบาลแล้วแรงปรารถนาแบบอย่างยิ่งยวดแรงถีบแบบอย่างยิ่งยวดแบบที่เคยมีมันไม่มีเท่าเดิมแล้วจริงไม่จริงจริงไม่จริงครูพูดถามเราตรงนี้ล่ะลูกจริงไม่จริงจริงไม่จริงถามว่าจริงหรือจริงดีกว่าจริงไม่จริงไม่ต้องถามว่าจริงหรือจริงซูเปอร์มัมจ๋าบอกติดลบ5ล้านติดลบ5ล้านนี่เรียนกับครูหน้าเพจให้ดีนะตั้งใจฟังนะฟังคลิปย้อนนะครูอ้อมบอกจริงที่สุดสุจินดาบอกใจมันร้อนวูบวาบแอนบอกถีบแรงสุดๆค่ะวันนี้ฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นครูจะเฉลยว่าในวันที่ครูสร้างความสำเร็จอย่างรุนแรงไม่ใช่ตอนที่ครูมีแล้วไม่ใช่ตอนที่ครูรวยแล้วโว้ยมันคือตอนที่ครูยังไม่มีโว้ยมันมีแรงถีบมันมีแรงปรารถนาโว้ยแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้แรงกว่านี้นะรอฟังให้ดีแล้วกันรออยู่ให้จบแล้วกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ครูรุ้งอยู่ที่โรงแรมพาลาโซเวอร์ซาเช่ที่ดูไบโรงแรมนี้นะคะไม่ต้องบอกแล้วกันนะคะว่าคืนละกี่บาทนะคะไม่ต้องบอกแล้วกันนะคะเพราะว่าครูไม่รู้นะคะผัวจ่าย ไม่ต้องบอกแล้วกันแกว่าคืนละกี่บาทแพงมากเหรอแม่ไม่รู้พอไม่ได้จ่ายสะใจตรงนี้นะคะอ่ะวันที่ครูไม่มีวันที่ครูไม่มีครูอยู่ใกล้กับเมนทอร์ครูคนหนึ่งเมนทอร์ครูคนนี้เป็นคนสำเร็จหลักหลายร้อยล้านนะคะไม่ใช่อาจารย์บัณฑิตนะคะเป็นเมนทอร์ก่อนที่ครูจะมาเจออาจารย์บัณฑิตนะคะ
แล้วเขาเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบสุดขั้วมากคอนโดเขาราคาเท่าไหร่นะป้าคอนโดเดอะพาโน80ล้านเนาะอยู่เพนท์เฮาส์เท่าไหร่นะคะราคาเต็ม100กว่าล้านเขาซื้อมา84ล้านเขาไม่ได้อยู่ห้องคอนโดนะเขาอยู่เพนท์เฮาส์เพนท์เฮาส์คือห้องที่สูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในคอนโดที่เดอะพาโน่เขาเป็นเมนทอร์ครูเดอะพาโน่ก็คือชื่อไอ้คอนโดเนี้ยอยู่พระราม3ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคปะแล้วครูก็ไปอยู่ใกล้เขาก็ใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่มากนะบ้านเขาก็แบบมีเป็นคอนโดมีแชนเดเลียใหญ่มากแชนเดเลียใหญ่เหมือนโรงแรมเลย3อันอยู่ในบ้านเขานะแล้วก็เขาก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาไปพักโรงแรมบูการีมาโรงแรมบูการีก็คือเป็นบูการีมันเป็นแบรนด์ของอิตาลีแล้วก็ทำเป็นโรงแรมเราอ่ะก็เก็บเอาขี้ปากที่เขาเล่าให้เราฟังมาฝันไปเซิร์ชดูใน Google ว่ามันเป็นยังไงจินนี่บอกใกล้บ้านจินนี่เลยเออชอบคำว่า luxury นะคะครูก็เข้าไปเซิร์ชดูใน Google ใน YouTube อ๋อมันมีโรงแรมบูการีมันมีโรงแรมอาร์มานี่มันมีโรงแรมเวอร์ซาเช่เฮ้ยแล้วเขาไปเซิร์ชดูเขาเป็น CEO ลูกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเนปาลเนาะแต่เขาเป็นผู้บริหารเนาะเป็น CEO ของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยนะเป็น CEO เป็น MD เนาะเขาเป็น Managing Director เขาเป็น MD ของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งไม่ใช่เจ้าของด้วยนะเออแต่เขาบริหารงานเก่งมากพาธุรกิจไปแบบ 5,000 ล้านแบบเนี้ยในแค่ไม่กี่ปีนะฮะโอเคป่ะครูก็ไปเซิร์ชแล้วเราก็แบบเอาอีกแล้วอะเอกมโนอะพอเห็นภาพจิตมันปักเลยมันเล่นภาพเลยโอเคป่ะเดี๋ยวจะขอปักไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะตอบคำถามนะเออใช่วันนี้แม่สองไมค์เลยโอเสียงสะท้อนป่ะโอคุณรจนินสวัสดีนะคะคุณรจนินโชติอนันทนากุลค่ะสวัสดีค่ะโอเคแอนนี่บอกชอบเรื่องนี้เออแอนนี่นี่ก็คือเหมือนครูรุ้งเหมือนแม่เลยนะคะแล้วก็ชอบเรื่องนี้เสร็จเว้ยวันเนี้ยคือวันที่ครูอยู่โรงแรมวัวซาเช่ที่ดูไบซึ่งเป็นดรีมลิสต์ของครูนะคะเดี๋ยวนี้ครูพาเที่ยวห้องแป๊บหนึ่งก่อนที่ครูจะบอกคุณไปค่ะเดี๋ยวพาเที่ยวห้องนะคะอันนี้ห้องพักครูวันนี้นะคะที่พาลาสโซวัวซาเช่ป้าๆฝากเปิดประตูห้องได้ไหมคะเดี๋ยวพาชมห้องตั้งแต่แบบว่าเข้ามาเลยใช่ค่ะห้องสวยมากนะคะโรงแรมสวยมากเอาตอนนี้พาชมห้องก่อนเนาะนะคะนี่ข้างนอกโรงแรมไปพาดูแป๊บหนึ่งข้างนอกห้องก็จะเป็นแบบว่านะคะชิ้นงานของเวอร์ซาเช่เขานะคะติดไว้แบบเต็มทางเลยสวยมากนะคะอันนี้ก็คือห้องพักของเราอ่ะนะคะหน้าห้องนะคะเข้าไปเปิดมาปุ๊บนะคะเราก็เจอห้องน้ำก่อนหนึ่งห้องน้ำแรกชวแวบไปซึมซับบรรยากาศเหมือนมาเที่ยวกับครูเลยนะลูกเปิดมาถึงเราก็จะเจอห้องโถงก่อนตรงนี้นะคะนี่โต๊ะทำงานนะคะพี่โรจน์นะคะสามีครูกำลังนั่งทำงานอยู่อันนี้ก็เป็นห้องเมื่อกี้แหละที่ครูนั่งไลฟ์อยู่กับพวกเรานะดูให้พี่โรจน์เอาโคมไฟลงมานะฮะสวยมากนะคะ เปิดประตูเข้าไปอันนี้เปิดประตูแล้วนะพี่โรฝากเปิดประตูได้ไหมคะไม่ออกกล้องหน่อยเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เปิดประตูฟึบเข้ามาเป็นห้องนอนนะคะอันนี้ที่ Palazzo Versace ดูไบเนาะห้องนอนสวยนะคะฟึบพาพวกเรามาเที่ยวด้วยนะนี่ก็เป็นโซฟาเบสนะไปนี่เราพาเข้าในส่วนของห้องน้ำนะคะปึ๊บตรงนี้ก็เป็นจ้าเอเห็นเราไหมนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำพาชมนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะแช่อ่างนะคะซึ่งตอนแช่อ่างขออนุญาตนะคะมีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ไลฟ์ห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นห้องอาบน้ำชาวเวอร์นะคะแล้วก็ห้องส้วมเนี่ยแหละค่ะนะคะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไปค่ะนะคะอีกห้องนึงก็เป็น walk-in closet ของเขาเนาะตรงนี้โอเคไหมคะสวัสดีค่ะโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็น dream list อันนึงนะคะที่ครูรุ้งเนี่ยปรารถนาอยากมานะคะหัวเราะอะไรกันคะหัวเราะตรงคำว่าห้องส้วมเนี่ยใช่ไหมคะดิฉันนะคะก็จะเรียกให้มันง่ายที่สุดนะคะหัวเราะไปอีกห้องน้ำสวยนะคะครูต้องไลค์ค่ะเราจะไม่มีความลับต่อกันแพทเอาแบบนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไว้แพทลงอ่างแล้วแพทไลฟ์ก่อนนะจ๊ะแพทแบบไลฟ์โชว์ความจริงใจของแพทก่อนเดี๋ยวครูจะไลฟ์ตามนะจ๊ะสวยมากแม่นะคะแอนนี่บอกหนูขอปักหมุดเลยครูจะบอกว่าครูกล้าฝันถึงมันตอนที่ครูยังไม่มีอะไรเลยแล้วคุณรู้ไหมตอนที่คุณยังไม่มีอะไรระหว่างทางที่คุณจะเดินทางไปสู่เป้าหมายและความฝันของคุณเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคุณเคยไหมเวลาที่คุณได้แล้วถึงแล้วอ่ะคุณบอกอ้าวถึงแล้วเหรออ้าวแค่นี้เองเหรออ้าวเสร็จแล้วเหรอโอเคปะเข้าใจที่คุณลุงพูดไหมอ้าวเสร็จแล้วเหรออ้าวสมมติคุณตั้งเป้าอยากจะได้กระเป๋าหลุยกระเป๋าHermes Chanel สมมตินะผู้หญิงชอบกระเป๋าพอคุณได้ถือแล้วอ่ะอ้าวมันไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนยังไม่ได้อ่ะพอจ่ายเงินแล้วถือแล้วใช้แล้วอ่ะเฮ้ยความตื่นเต้นหายแล้วนะความกระหายอยากถูกดับลงเสียสิ้นแล้วนะยิ่งคุณถือใช้ไปสัก5วัน7วันยิ่งคุณถือใช้ไปสักปีหนึ่งเบื่อแล้วเบื่ออีกแล้วอ้าวร้อยล้านแล้วเหรอปูเป้บอกเก็ททุกคนเก็ทระหว่างทางอ่ะโคตรมีความสุขจริงมากแม่มันไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนอยากแล้วนะคะส้มบอกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณจะได้ดื่มด่ำที่สุดมีความสุขที่สุดคือตอนระหว่างทางเดินไปถึงเป้าหมายจริงไม่จริงและสารตั้งต้นคุณคือความปรารถนาและไอตอนที่คุณน่ะงบน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยหรือยังไม่มีอะไรเลยอะแรงถีบคุณเยอะจริงไม่จริงทุกคนโคตรเก็ตมากคุณสุรินทร์รัตน์สวัสดีค่ะครูอ้อมบอกแพงมากแม่พอได้แล้วเราต้องไปต่อค่ะแม่เราต้องไปต่อสิลูกระหว่างทางมันสุดยอดจริงๆถูกต้องแต่เรารู้ไหมยังไม่ทันตั้งเป้ายังไม่ทันเดินทางยังไม่ทันไปจุดถึงจุดหมายปลายทางเราก็สงสัยเสียแล้วตั้งแต่ยังไม่ออกเดินทาง
เพราะฉะนั้นโอ้ทุกคนบอกจริงที่สุดจริงที่สุดระหว่างเดินทางมันมีความสุขเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นยอมทำทุกอย่างยอมทำทุกอย่างที่เป็นด้านดีนะคะและมีศีลธรรมด้วยนะคะถ้าต้องยอมทำทุกอย่างแต่ผิดศีลละเมิดศีลกูไม่เอาแบบนี้โอเคป่ะเออใช่ไหมทุกคนเก็ตวันนี้สิ่งที่ครูลุงพูดเนี่ยเราทุกคนเข้าถึงไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยจริงไหมแต่ครูจะบอกแบบนี้ยังไม่ทันตั้งเป้าก็สงสัยครูอ้อมบอกรักไลฟ์นี้ที่สุดเลยนะคะครูอ้อมบอกรักไลฟ์นี้ที่สุดเลยนะคะโอเคสุดยอดปะโคตรสุดยอดโคตรสุดยอดว่ะแม่เออนะคะคุณมนศินีอังคระสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะจ๊ะใครที่ฟังอยู่แล้วแบบครูอ้อมตื่นตรงไหนชอบตรงไหนสะใจตรงไหนตื่นเต้นตรงไหนแชร์ไปตรงนั้นโอเคไหมโค้ชบิวตี้ก็บอกรักไลฟ์นี้จังเลยคุณวรรณาบอกชอบไลฟ์นี้มากๆแอนบอกภาพชัดแบบ HD เลยลูล่าน่ารักบอกแม่คะทำไมระหว่างฟังแม่ไลฟ์ใจจดจ่อมองแต่หน้าแม่นะคะ โอเคลูกมางั้นมองต่อไปอันนี้ดีแล้วนะจ๊ะซุปตาดาวบอกไลฟ์นี้ต้องแชร์รัวๆนะคะแหม่มบอกเข้าถึงการมโนชัดเจนมากวันนี้โอ้โหวันนี้ไม่ได้สอนในคอร์สนะเนี่ยวันนี้สอนหน้าเพจอย่างขนาดนี้ถ้าสอนในคอร์สจะหนักหน่วงขนาดไหนจะปลดล็อกกันขนาดไหนมีปอลูกมีปอ X มาบอกไลฟ์นี้สุดยอดมากครูอ้อมแชร์เกือบ40แชร์แล้วสวัสดีค่ะครูอ้อมสวัสดีค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์เออพูดจนปากแห้งแล้วเนี่ยกินน้ำก่อนครูลุงสรุปเลยนะคะว่าครูลุงอ่ะมีความฝันตลอดเส้นทางแล้วครูลุงอ่ะก็ยึดมั่นความฝันนั้นไว้เดินทางแล้วก็ทำให้มันเสร็จในขณะที่เราจะตั้งเป้าอย่าสงสัยและพลังงานที่แรงที่สุดแรงถีบที่แรงที่สุดคือแรงถีบในวันที่เรายังไม่มีอะไรแต่บางครั้งเว้ยไอ้วันที่เรายังไม่มีอะไรเราเดินเลือกใช้พลังงานผิดทางฟังนะนี่จะจบไลฟ์ละวันที่เราไม่มีอะไรวันที่เราลำบากวันที่เราติดหนี้วันที่เราล้มเหลวหรือยังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้คุณมี2ทางเลือกให้เดิน1กล้าที่จะฝันให้สุดทางแล้วเหยียบมิดตีนกับอย่างที่2สงสัยแล้วไม่ต้องได้อะไรในชีวิตต่อไปนั่นแหละจริงระวังให้ดีนะสองทางเนี้ยถ้าไม่เลือกไม่ถึงนะแรงถีบเยอะที่สุดก็ไอตอนที่ยังไม่มีและความสุขมากที่สุดก็คือไอตอนเดินทางไปถึงเป้าหมายกับอีกฝั่งนึงก็มันไม่มีอะไรเลยตรงหน้ากูจะเอาอะไรมาเชื่อกูก็เลยสงสัยมันซะเลยบล็อกตัวเองซะเลยปิดประตูตายตัวเองซะเลยระวังให้ดีนะเพราะไอ้ฝั่งนี้พลังก็แรงเหมือนกันเพราะอะไรก็มันไม่มีมาตลอดอะมันง่ายที่กูจะหาข้ออ้างหรือสงสัยแล้วก็ไม่มีมันต่อไปมันทำง่ายกูก็เลยเลือกทำทางนี้ละกันสงสัยแล้วก็นั่งสงสัยคนอื่นแล้วก็นั่งติคนอื่นแล้วก็นั่งเฝ้าดูคนอื่นเขาสำเร็จไปทีละคน2คน3คน4คน5คนจนเหลือเรานี่แหละคนสุดท้ายในชีวิตเข้า
ข้าใจป่ะตื่นรู้กลางไลฟ์เลยแม่แพงอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ไลฟ์ดีมากบอกเลยแล้วก็ทำไมพวกเราแชร์กันไปกี่แชร์เนี่ยลูกวันนี้แม่สอนเอาแบบเอาชีวิตกับหัวใจให้เลยแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์อ่ะวันนี้สอนแพงมากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ลงคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่งนะคะคอร์ส visualization เนี่ยนะคะก็วันนี้ราคา 6,900 วันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะรีบลงซะเป็นคอร์สเวิร์กช็อปสนุกแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์คืออธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์สมองกับวิทยาศาสตร์ของจิตใต้สำนึกเรื่องของ conscious mind กับ subconscious mind แล้วก็เอามาจับเข้ากับวิชา visualization ซึ่งเป็นเครื่องมือของกฎแรงดึงดูดเอกมโนโทร affirmation นะคะครูรุ้งจะสอนเองนะคะแล้วก็คอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์คอร์สที่สอนปลดล็อกความคิดบวกกับวิธีการนะคะครูรุ้งจะเอาวิธีคิดกับวิธีการที่ครูรุ้งสร้างนะคะร้อยล้านจากออนไลน์เนี่ยนะคะมาสอนพวกเราทั้งหมดเลยแบบที่พวกเราเอาไปลงมือทำตามได้แบบสเต็ป by สเต็ปก้าวต่อก้าวจับมือเรียกว่าจับมือเดินอะแต่ไม่จับมือทำนะเว้ยคุณต้องลงมือทำครูรุ้งจับมือเดินโอเคไหมคะนะคะไปลงเรียนซะแล้วก็คุณสมพรนะคะกับคำถามที่ว่าชอบครูรุ้งสอนค่ะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรหนี้สินรอบตัวไม่มีช่องว่างจะทำไรขายดีมีแต่หากู้เงินมาใช้ดอกเบี้ยไม่รู้จะปลดล็อกแบบไหนเงินเดือน15,000ส่งดอกเบี้ยเกือบ40,000ตอนนี้ไม่มีทางออกค่ะครูช่วยนำทางสว่างช่วยแนะนำหน่อยนะคะอย่างแรกคือหยุดกู้หนี้ยืมสินค่ะดอกเบี้ย 40,000 เงินเดือน 15,000 กัดลิ้นตัวเองเลยค่ะกัดลิ้นตัวเองไม่ให้อ้าปากโทรศัพท์ไปขอยืมเงินใครไม่ต้องไปกู้เงินที่ไหนแล้วนะคะหยุดตัวเองเลยค่ะและเอาหนี้สินทั้งหมดที่มีมาพิจารณาไต่ตองตามความเป็นจริงค่ะอะไรที่จะทำได้ก่อนเป็นอย่างแรกทุกวันนี้เชื่อไหมลูกศิษย์ครูที่เป็นหนี้ยังใช้เงินอยู่เลยอะฟังให้ดีนะลูกศิษย์ครูที่เป็นหนี้ทุกวันนี้ยังใช้เงินอยู่เลยคุณต้องโฟกัสที่การหาเงินใครบอกคนมีหนี้ไม่ใช้เงินทำไมหนี้ถึงพอกพูนก็เพราะว่ายังจ่ายออกไปตลอดเวลาไม่ได้โฟกัสที่การหาเพิ่มจำไว้นะเป็นหนี้กัดลิ้นผูกมือตัวเองเลยไม่โทรหาใครไม่ให้ไปหยิบยืมเงินใครอีกจบวงจรนี้ได้แล้วจบเลยหยุดเมื่อกี้นะคะคุณสมพรบอกว่าเงินเดือน 15,000 ส่งดอกเบี้ยเกือบ 40,000คำถามคือแล้วเอาเงินที่ไหนไปส่งดอกเบี้ยเอ๊ะเห็นไหมคะมันเกิดวงจรที่ตัวเราจับสติตัวเองไม่ได้แล้วสร้างหนี้เป็นวงจรซ้ำๆเชี่ยวชาญด้านการสร้างหนี้ส่วนคนรวยเชี่ยวชาญด้านการสร้างเงินถ้าคุณใช้น้อยกว่าที่คุณหามาได้ไม่เกิดหนี้ค่ะมันต้องมีจุดแครกหรือจุดแตกตรงไหนจังหวะไหนที่คุณยั้งตัวเองไม่ทันแล้วมันไหลค่ะล่วงเลยจำไว้นะคะเป็นหนี้หยุดใช้เงินก่อนค่ะหยุดใช้เปลี่ยนแพทเทิร์นสมองตัวเองให้หาเงินค่ะ
โฟกัสที่การสร้างเงินค่ะและนะคะโลกยุคนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะหาเงินง่ายมากของอะไรก็ได้มาขายเถอะบนโลกออนไลน์อะขายได้หมดแล้วถ้าคุณใช้หนี้เสร็จนะคุณสามารถเอาตัวเองมาสอนคนอื่นใช้หนี้ได้อีกเปิดคอร์สสอนใช้หนี้ยังได้เลยหยุดใช้เงินได้แล้วลูกศิษย์ครูนะเป็นหนี้ยังซื้อหวยว่ะครูถามบอกเฮ้ยคุณเป็นหนี้ทำไมคุณยังเล่นหวยเผื่อถูกจะได้เอาเงินมาใช้หนี้แม่มึนค่ะลูกแล้วถูกไหมคะไม่ถูกหยุดใช้เงินหาเงินซะเอาเวลาไปหาเลขเด็ดเนี่ยหยุดเอาเวลาไปหาเลขเด็ดได้แล้วคุณเอาเวลาไปหาว่าจะเอาสินค้าอะไรมาขายอาชีพที่หาเงินได้ง่ายที่สุดไวที่สุดคืออาชีพทำมาค้าขายแล้วเวลาที่ไม่มีเงินเป็นหนี้อย่าบอกว่าไม่กล้าขายของค่ะอายค่ะเป็นหนี้น่าอายกว่าเยอะค่ะเป็นหนี้น่าอายกว่าเยอะค่ะเป็นหนี้น่าอายกว่าทำมาหากินค่ะถ้าคุณทำมาหากินแล้วคุณอายเป็นหนี้น่าอายกว่าเยอะแม่มันมีอะไรเยอะแยะนะคะที่ซ่อนอยู่ภายใต้กระบวนการนะคะหรือว่าแพทเทิร์นนะคะทางเดินนะคะทั้งความคิด mindset วิธีการนะคะของคนที่แบบติดลบอ่ะกับคนที่ติดบวกอ่ะมันมีส่วนต่างอ่ะนะคะเดี๋ยวยังไงจากกันไปก่อนดีกว่าค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวไอ้ไลฟ์เรื่องหนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวไว้หาโอกาสไลฟ์อีกทีนึงนะคะพร้อมๆกับของขึ้นด้วยนะคะจะได้แบบว่าเปียงปังเปียงปังกันไปเลยนะคะรอให้กลับประเทศไทยก่อนดีกว่าจะได้กลับไปนั่งตบโต๊ะไลฟ์เรื่องนี้ดีไหมคะดีไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้สติค่ะสติมาปัญญาเกิดนะคะจุดกำเนิดของการเป็นหนี้คืออะไรแก้ที่ต้นต่อก่อนหยุดใช้แต่โฟกัสที่การสร้างก่อนนะคะโอเคไหมคะและอาชีพที่ทำเงินได้เร็วที่สุดยุคนี้คืออาชีพทำมาค้าขายค่ะถ้ามีข้ออ้างกับการทำมาค้าขายก็ไม่ต้องปลดหนี้กันละค่ะตรงไปตรงมาไม่ต้องแปลไม่ซับซ้อนเลยนะคะดีไหมคะดีค่ะตบโต๊ะงั้นขอลาไปก่อนนะคะส่วนเรื่องหนี้สินนั้นคงจะได้ไลฟ์กันยาวๆอีกสักครั้งนึงนะคะสนใจคอร์ส 6,900 นะคะคุณณัฐนรีโอเคค่ะคุณณัฐนรีสนใจคอร์ส 6,900 นะคะเดี๋ยวครูติ๊กไว้ก่อนที่รักไลน์แอดครูรุ้งนะคะแอด KRURUNG แอดครูรุ้งนะคะอาชีพนักขายปลดหนี้ไวที่สุดลูกศิษย์ครูค่ะติดลบมานะคะเป็น10ล้านเลยค่ะมาขายของออนไลน์แป๊บเดียวนะคะรู้สึกว่าจะ1เดือนนะคะหาเงินได้1ล้านบาทนะคะรู้สึกว่า 3-4 เดือนก็จะใช้หนี้หมดแล้วนะคะลูกศิษย์ครูอีกคนนึงค่ะเป็นหนี้อยู่80ล้านค่ะเป็นเจ้าของโรงงานเดี๋ยวไว้วันหลังจะพาเขามาไลฟ์ด้วยตัวเป็นๆสดๆเลยนะคะปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ1ปีปลดหนี้80ล้านตอนนี้นะคะมีแคชโฟลว์ในบริษัทในโรงงานเนี่ยเป็นร้อยล้านและซื้อที่ดินเพิ่มจะก่อสร้างโรงงานเพิ่มด้วยค่ะโอเคไหมคะเพราะอะไรคะทำมาค้าขายค่ะใช้กฎแรงดึงดูดไปกับการทำมาค้าขายค่ะไม่ใช่ใช้กฎแรงดึงดูดไปกับการมโนเพ้อเจ้อแล้วไม่ลงมือทำอะไรเลยโอเคไหมคะคนที่เอาคนที่เรียนกดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้เอาไปลงมือทำกดแรงดึงดูดมันไม่ทำงานอะไรให้คุณหรอกค่ะนะคะ
คุณสุริยพรบอกสนใจคอร์ส6,900 เช่นกันค่ะคุณสุริยพรคุณนัทนรีนะคะ CF 6,900 นะคะวันนี้ราคาสุดท้ายและวันสุดท้ายแล้วราคานี้นะคะนะคะเดี๋ยวไอ้โปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้าน่าจะมาทำโปรเจกต์นี้นะเขามาจากคนเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ท่วมหัวนะสร้างเงินขึ้นมาสร้างยอดขาย100 ล้านเนี่ยจากใช้เวลา1 ปีเนาะเดี๋ยวไว้อ้อมน่าจะมาเปิดโปรเจกต์นี้แต่ต้องคัดเลือกคนด้วยนะอ้อมแล้วก็ถ้าคนแบบเขาหยุดวงจรหนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำงานกับเขาเลยหมดพลังเปล่าๆนะอ้อมเดี๋ยวอ้อมลองดูนี่ครูลุงกำลังพูดกับครูอ้อมนะคะจากเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านเขาเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้ท่วมหัวเลยค่ะหนี้ของตัวเองหนี้ของครอบครัวเขานะคะเขาสร้างยอดขาย100 ล้านก่อนจะมาทำแบรนด์กับครูลุงนะก่อนที่เขาจะมาทำแบรนด์ลิเชตนะเขามาเรียนกับครูแล้วไปสร้างยอดขาย100 ล้านขายออนไลน์เนี่ยสร้างยอดขายไม่ใช่กำไรพูดยอดขาย100 ล้านก่อนที่จะมาทำกับครูนะไอ้ที่เขาสร้างยอดขาย100 ล้านเนี่ยคือเขาเรียนกับครูแล้วเขาไปทำของเขาสมัยนั้นครูยังไม่เปิดแบรนด์เลยนะคะอ่ะโอเคคุณอุ๊อมรรัตน์นะคะอ่ะไปลงทะเบียนซะ 6,900 วันนี้ราคานี้ราคาสุดท้ายและก็คอสแกะรอย100 ล้านปีหน้าคุณต้องมีเพจคุณต้องสร้างตัวตนคุณต้องสร้างมูลค่าในตัวคุณถึงคุณยังไม่ลงมือทำคุณก็ต้องเรียนพูดจริงๆถ้าปีหน้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณอยู่ยากแล้วไปโรงเรียนซะแกะรอย100 ล้านออนไลน์บายครูรุ้งนกบอกตั้งแต่ลูกโดนบล็อกนะคะลูกหมดพลังค่ะแม่ขอบคุณแม่ที่แม่มากระแทกวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปกระแทกบ่อยๆกระแทกทุกวันคุณแพรพันธ์สวัสดีค่ะแต่สำหรับวันนี้คุณปายก็สนใจคอร์ส 6,900 นะคะอ่ะคุณปายด้วยคุณปายรีบลงนะวันนี้ไม่มีใครช่วยแม่6,900 คืออะไรคุณเบญจวรรณบอก 6,900 คือคอร์สมโนจิตนะคะเนรมิตเป้าหมายนะคะคอร์ส visualization นะคะรีบลงทะเบียนวันนี้ 6,900 วันสุดท้ายแล้วไปลูกดาวประกายลงแกะรอย100 ล้านดาวเราควรลงมีของเก่งก็เก่งหน้าตาก็ดีนะคะคุณรุ้งบอกสนใจแกะรอย100 ล้านค่ะลง private coaching กับครูเจอกันปีใหม่ค่ะคุณโอ้ลง private coaching กับครูรุ้งนะคะเจอกันปีใหม่นะคุณโอ้คุณรุ้งบอกสนใจแกะรอย100 ล้านลูกวันนี้ลูกสาวไม่อยู่สักคนเลยเหรอ CF 6,900 แม่แต่โอนพรุ่งนี้ได้ไหมเฮ้ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วอะเจ้าโมไปอินโมนี่ลูกศิษย์เก่าโมไปอินบ็อกซ์บอกพี่หมิวไว้ก่อนเพราะโมอยู่ต่างประเทศเขาโอนคืนนี้ไม่ทันให้1คนละกันโมอยู่เกาหลีโมอินบ็อกซ์ไปบอกพี่หมิวนะว่าโมอยู่เกาหลีโมลงไม่ทันนะคะมาริยาลงอันนี้ลูก LINE แอดนะคะแอดครูกบทองพูนขอบคุณลูกนะคะครูกบลงให้แล้ว LINE แอดKRURUNG นะคะคุณพรีมบอก CF คอร์สมโนจิต 6,900 ค่ะคุณเสงสนใจเรียน 6,900 ค่ะลูกชายแม่รู้โมต้องโอนกับเอเจนซี่นะคะโมไปบอกพี่หมิวไว้ก่อนเลยว่าของโมโอนวันนี้ไม่ทันแต่ CF ราคานี้ไว้พอเขาอยู่ต่างประเทศให้เขาคนนึงนะคะปายขอบคุณทุกคนพิมพ์ไลน์แอดมากันใหญ่ทุกคนคะเลือกเอาค่ะว่าจะเลือกคุณดิวคุณโค้ดโอนะคะคูณ1บวรลักษณ์คูณ1สุรภาเลือกเอาค่ะว่าจะไปลงไลน์แอดอันนี้นะคะอันเดียวเนี่ยช่วยกันพิมพ์ใหญ่เลยขอบคุณลูกไปคุณวิภาพรบอกสนใจ 6,900 นะคะหมิวอาจจะต้องช่วยลากจากหน้าเฟซไปด้วยแล้วล่ะลูกนะคะหลายคนยังไม่รู้คอร์สนี้เลยแล้ววันนี้ราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายของราคา 6,900 แล้วไปรีบๆลงทะเบียนกันซะเห็นผลตั้งแต่เรียนวันแรกอะสนุกอะรับรองนะคะอ่ะไปมีแอดด้วยนะครูอ้อมบอกแอด KRURUNG แอดครูรุ้งคุณใหม่โยคะไลฟ์บอก CF 6,900 ไปค่ะเจอกันในคลาสเรียนค่ะแกะรอย100ล้านได้แน่ๆพรุ่งนี้ได้แน่นอนชาออนได้แน่นอนนะคะคุณจิตตานนท์เจอกันขอบคุณลูกหมิวค่ะ 6,900 วันนี้ราคาวันสุดท้ายแล้วค่ะคุณรุ้งไปโอ้วันนี้อยู่กันคุ้มมากนะคะอยู่กันคุ้มมากเลยหนึ่งว้ายป้าเกือบ2 ชั่วโมงจ
ายวันนี้ค่ะครูครูหนึ่งบอกว่ารักบอกใช่ลูกจ่ายวันนี้ดาวเจอกันคุณโสภาบอกขอบคุณครูรุ้งรักครูรุ้งและรักไลฟ์นี้มากยินดีมากเลยคุณโสภาง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งไปตัดบัตรเครดิตก็ได้นะคะโอนเงินสดได้เลยค่ะบริษัท I am พิมพัทรานะคะทาง LINE แอดนะคะแกะลอยร้อยล้านนะคะแกะลอยร้อยล้านลงทะเบียนได้ยาวๆเลยลูกแต่ว่าราคา 23,900 บาทนะคะคือราคาวันนี้นะคะครูสอน10วันเต็มครูว่าโคตรต้องเรียนอะครูดูเนื้อหาที่ตัวเองเตรียมไว้ครูยังรู้เลยโอ้โหนี่ครูจะสร้างลูกศิษย์แบบปีหน้านี่ครูรู้เลยขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งไปลูกนะคะอยู่กันเกือบ2ชั่วโมงพวกหนูเก่งมากแล้วไม่ลงเลยตัวเลขอยู่ที่พันกว่าตลอดไปได้แล้วลูกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งตกฉันก็ขอบคุณแดดออกฉันก็ขอบคุณเพราะแดดออกมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพนะจะลอนช์แบ็คกิ้งแทร็กแล้วก็ให้พวกเรามาโหลดไปแล้วก็เตรียมตัวแข่งขันร้องเพลงนี้นะนิดครูรักนิดนะจ๊ะไปต่อนะนิดเอาให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองโอเคไหมพี่พิมจ๋าสวัสดีจ้าเกวลินเหิมพึกไอแฟนตัวยงของลูกหายไปไหนเนี่ยเกวลินนนางฟ้าริชสวัสดีค่ะลูกเจนนี่ลูกเจนนี่ตรีเทพปฏิมาไปฉันจึงขอบคุณสบายใจที่ได้ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งใช่ขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาไปจ้ารีบๆไปลงทะเบียนวันนี้ 6,900 วันสุดท้ายแล้วนะราคาเต็ม 12,900 นะจ๊ะไปลงทะเบียนเรียนนะคะไปคุยกับแอดมินทางอินบ็อกซ์หรือทาง LINE @ครูรุ้งค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณถ้าขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณไปรักนิ้งหน่องจ้าไอ้เจ้านิ้งหน่องไอ้เครื่องหมายแฟนตัวยงก็หายโอเคบายบายลูกนกจ๋าบายบายจ้ายุพาพรไลฟ์นี้แพงมากใช่กันยาพักกูดไนท์